เจริญศึกษาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโยและได้สานต่อโดยพระครูปลัดไพลินศิริท่านเจ้าอาวาสองค์สำหรับในวันนี้ได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์จรัญทักขยาโนท่านเจ้าอาวาสวัดหลวงขุนวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้มาตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้และส่วนอาตมาพระวินัยอุทายโยดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรืออยากจะฝากคำถามผ่านทางเจ้าหน้าที่มาที่เบอร์024961160 024961160และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080สำหรับช่วงต่อไปนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยในรายการตอบปัญหาสาธุชนใดมีปัญหาก็สอบถามมาอย่างทางรายการของเราก็พยายามที่จะตอบปัญหาญาติโยมให้ดีที่สุดคำถามใดที่เราตอบไม่ได้แล้วก็เรียนไว้กับครูบาอาจารย์ได้พิจารณาอีกทีหนึ่งทางนี้ก็เพื่อให้ทุกคนได้มีทางออกของปัญหาแล้วก็ปัญหาที่ควรถามก็คงจะเป็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติเพราะว่าการประพฤติปฏิบัติเป็นความยากที่การจะเข้าใจแล้วเมื่อปฏิบัติไปแล้วเนี่ยเราก็จะต้องรู้จักอันไหนไปอย่างไหนอย่างไรมาผิดถูกอย่างไรเราก็คงจะมาคุยในรายการนี้อันดับที่ก็โยมก็มีโอกาสได้โทรมาได้เลยนะระหว่างที่ยังไม่โทรนี้ก็คงจะพูดธรรมะไปพลางๆก่อนการประพฤติปฏิบัติของเรานี้ก็คือว่าเราจำเป็นจะต้องอาศัยคำสอนพุทธเจ้ามาแก้ทุกข์ของเราทุกข์ของคนเราก็คือการที่เราเนี่ยจิตของเราเนี่ยถูกกิเลสครอบงำอาการที่เราถูกกิเลสครอบงำนั้นก็คือว่าจิตเราเนี่ยออกไปนะออกไปจากตัวเราเนี่ยออกไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ไปผูกพันกับโลกเราจะดูด้วยว่าเราลองมาดูว่าจิตเราเนี่ยกิเลสครอบงำเราเนี่ยกิเลสมาหาจิตหรือจิตไปหากิเลสถ้าเรามาดูดีๆเนี่ยก็คือว่าจิตไปหากิเลสนะเราเป็นคนผิดเองนะไม่ใช่ว่าเขาผิดนะฉะนั้นกิเลสนะเขาก็อยู่ดีๆของเขานะเช่นว่ารูปต่างๆเนี่ยมันก็อยู่อย่างนั้นเสียงต่างๆก็อยู่อย่างนั้นนะแต่ว่าจิตของเราไปผูกพันเองถ้าเกิดว่าจิตเราเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยรูปรสกลิ่นเสียงมาหาเราเองเนี่ยการประพฤติปฏิบัติธรรมก็คงไม่มีก็เหมือนว่าเป็นการแก้ไขไม่ได้พุทธเจ้าก็คงไม่มีพระอรหันต์ก็คงไม่มีเพราะอยู่ที่ไหนกิเลสก็ไหลเข้าหาท่านได้อย่างนี้เป็นต้นแต่ทีนี้ว่ากิเลสไม่ได้เป็นอย่างนั้นกิเลสก็คือว่าเขาอยู่อย่างเขาแต่เราไปผูกพันเขาเองฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยจิตไปหากิเลสต่างหากมันจึงได้เกิดขึ้นนะถ้าการไม่ไปหากิเลสก็ไม่ทำอะไรได้การประพฤติปฏิบัติก็มีขึ้นในโลกพุทธเจ้าก็มีพระอรหันต์ก็มีเมื่อมีแล้วเนี่ยกิเลสก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรกับจิตเราได้เพราะว่าจิตเราไปหาเขาเองว่างั้นเถอะถ้าเราไม่ไปหาทุกอย่างก็จะจบอันนี้แหละจึงว่าเราเป็นผู้ผิดเราเป็นผู้ไปหาเขาจะมาว่าเขาว่าไม่ดีได้อย่างไรอ๋อก็มีสายเข้ามาพอดีเนาะก็เข้าจากโยมลินครับหลวงพ่อจังหวัดชัยภูมิเจริญพรใจโยม
ฮัลโหลขอกราบอนาคตังค่ะอาจารย์จะเป็นไงบ้างยมลินเป็นไงบ้างตอนนี้ยังไม่ขอรายงานตัวกับพระอาจารย์หรอกค่ะเป็นไงบ้างล่ะขอถามพระอาจารย์ว่าตอนนี้ยังไม่ขอรายงานตัวเรื่องที่พูดยังไงดีขอความเมตตาจากท่านพระอาจารย์อย่างสูงขอพี่พระองค์นึงนะจ๊ะท่านถูกของแล้วโยมแม่ท่านก็ตายพี่สาวท่านก็ตายก็มึงท่านขึ้นแต่ยังไม่ท่านบวชนะจ๊ะยังไงนะเดี๋ยวมันไม่ค่อยชัดอ่ะพระองค์นึงนะจ๊ะพระอาจารย์ว่าจะขอถามพระอาจารย์ว่าท่านถูกของนะจ๊ะถูกของนะที่นี่ก็เลยบอกว่าท่านก็ป่วยอย่างหนักเลยตอนนี้โยมก็นึกได้ใช้แล้วก็นึกได้พระอาจารย์นี่แหละเลยว่าจะขอความเมตตาจากพระอาจารย์ว่าจะบุญท่านไปกราบพระอาจารย์พระอาจารย์ที่หายไปไหมคือถ้าเขาถูกของเนี่ยเราพิจารณากายมันก็ออกนะพิจารณากายเราเนี่ยเห็นกายเป็นอย่างที่โยมรินทำนั่นก็ออกแต่ท่านก็บวชมาเจ็ดพรรษาแล้วพระอาจารย์เคยว่ามันปฏิบัติเลยโยมก็เป็นเคยโยมท่านตาบอกท่านอะคือเรามาหาเราก็บอกอย่างนี้แต่ว่าเราทำเนี่ยท่านต้องทำเองนะคือโยมก็เลยว่าคือพอความปฏิบัติท่านไปหาพระอาจารย์ครองให้ท่านไปปฏิบัติดีก็พระอาจารย์สักระยะหนึ่งตอนนี้ท่านซึมมากโยมก็ไม่ได้ไปช่วยเหลือท่านยังไงดีเป็นพระใช่ไหมค่ะบวชสิบพรรษาเลยจ้าอ๋อสิบพรรษาแล้วจ้าที่นี่ท่านก็บอกพิจารณาร่างกายฉันก็พิจารณายุบเนื้อของโน่อย่างนี้นะโยมก็เลยหนูตาบอกท่านนะโยมคือไม่รู้อะไรด้วยคือไม่ใช่ว่าท่านมาหาตมาแล้วจะหายนะมันอยู่ที่ว่าท่านทำได้ไหมมาเราก็แนะนำอย่างนี้แหละแนะนำเท่าที่เราตอบดังสื่อนี่แหละถ้าท่านทำไม่ได้หรือท่านไม่ทำมันไม่สามารถจะทำได้เราก็ไม่ใช่ว่าชำนาญเรื่องนั้นนะสงสารท่านมากก็เป็นหนักเลยตอนเนี้ยท่านก็ต้องทำกรรมฐานของท่านนะท่านถึงจะหายถ้าท่านไม่ทำจะให้คนอื่นเนี่ยมาแก้ให้ท่านเนี่ยด้วยใช้คนอื่นแก้เนี่ยท่านต้องไปหาเรื่องของคนเล่นพวกนี้เพราะอาตมาไม่มีความรู้เรื่องพวกนั้นแต่ว่าเราจะใช้กรรมฐานแก้เนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามอาตมาแต่ถ้าใช้วิชาแก้เนี่ยเราไม่ได้เรียนวิชามานะนี่ครับก็บอกว่าไปหาพระอาจารย์ก็คงจะให้ปฏิบัติอย่างเดียวใช่ไหมใช่โยมก็มีเรื่องที่ว่าอย่างไรดีท่านก็เป็นมากเลยแหละตอนนี้ก็ให้ท่านอยู่ที่วัดนั่นแหละเราต้องปฏิบัติอย่างที่ตมาว่านั่นแหละท่านก็ไม่ปฏิบัติเหมือนพระอาจารย์สอนนั่นสิเพราะว่าตมาไม่สามารถที่จะอยู่กับท่านได้ตลอดหรอกโยมมันไปมาเลยโยมไม่ได้อยู่กับที่หรอกโยมนะเราไม่ได้อยู่กับที่นะเราก็ไปของเราเลยมันไม่สามารถจะอยู่กับใครได้นานๆเราก็ได้แนะนำอย่างเดียวนะที่นี่ก็เลยโยมว่าจะเกิดฉันจะมีโอกาสหายไหมอะไรไม่โยมก็สงสารท่านไม่รู้เห็นจะช่วยฉันยังไงนั่นอยู่ที่ท่านอย่างเดียวแหละถ้าท่านจะใช้กรรมฐานแก้ก็ต้องทำอย่างที่สอนถ้าท่านจะใช้วิชาแก้ก็ต้องหาคนที่เล่นวิชานะฉันก็ว่าไปจนหมดแล้วทางที่จะไปแล้วโยมคือวิชาเหล่านี้เนี่ยแก้ยากทำง่ายฉันว่าฉันมีเชื้อแล้วแหละโยมแม่อาตมาไม่รู้จะไปทางไหนอีกแล้วว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องใช้กรรมฐานอย่างเดียวโยมนะกรรมฐานช่วยได้ท่านก็ไม่ปฏิบัติเหมือนพระอาจารย์สอนถ้าท่านปฏิบัติเหมือนพระอาจารย์สอนก็คงสิ้นชื่อใช่ทีนี้ท่านก็ปฏิบัติเลยยุบโนพองโนอะไรประมาณนี้นะพระอาจารย์มันคนละอย่างกันโยมแต่อย่างนั้นเนี่ยมันถ้ามันออกก็ออกแล้วนะอย่างนั้นนะเราลองทำอย่างนี้ดูสินะที่นี่ยุ่งก็คงการทำมากเลยมีเคยมีใครอาจารย์นี่แหละก็เลยขอความแนะนำดีเยี่ยมเมตตาออกท่านด้วยนั่นคือพระอาจารย์ให้มายุ่งได้ท่านอ่านไหมอะไรประมาณนี้ผมกลัวบาปเพราะท่านก็เป็นสูงยุ่งก็เป็นยุ่งตาดำๆอะไรก็ไม่รู้สักอย่างนั้นเป็นผู้เห็นผิดพูดไปเลยว่าโยมไปเลยว่าท่านตอนนี้ท่านก็เรียนด้วยท่านเรียนหนังสือท่านก็เลยโยมว่า
ตอนคิดเทอมโยมก็ที่พาทำใจพาทำสายจานต้องปฏิบัตินะโยมถ้าไม่ปฏิบัติไม่ได้หรอกไม่ปฏิบัติไม่แก้ไม่ตกหรอกอาตมาก็แก้ไม่ตกเราได้แต่แนะนำเนาะได้แต่แนะนำมันมีปัญหาตรงนี้แหละค่ะอาจารย์มันมีปัญหาตรงนี้แหละฉันก็ฉันก็ใส่ใส่ฉันก็พูดคำเอียวมันค่ะอาจารย์ว่าเนี่ยนะคะถามฉันที่ไหนก็ให้ฉันทำปฏิบัติเนี่ยฉันก็ทำปฏิบัติแบบนี้เนาะในเงินป่าจ้างแสนนะนะก็ทำอย่างนี้แหละไม่ต้องมาหาธรรมะเพราะว่าธรรมะมันก็จะอยู่กับที่นะก็ทำอย่างนั้นแหละอยู่กับที่วัดนั่นเนี่ยท่านทำไปก็เดี๋ยวก็แก้ตกพอมาดึงก็เราก็บอกอย่างนี้ถ้ามาก็เราก็บอกอย่างนี้แต่ว่ามันทำถ้าท่านไม่ทำหรือทำไม่ได้จนปัญญาเหมือนกันนะมันเป็นเรื่องของคนนั้นต้องแก่เนาะลองบอกดูหาสายหลุดไปละอันนี้ก็เป็นเรื่องของสายศาสตร์บ้างอะไรบ้างนะอย่างที่พูดต่อเมื่อกี้ว่า กิเลสของเราเนี่ยจิตเราไปหาเขาเองทำให้เราเกิดกิเลสถ้าเราไม่ให้จิตไปหาก็จบแต่ถ้าจิตเราเนี่ยมันดื้อมันจะไปอย่างเดียวนะเรากั้นไม่อยู่เพราะว่าถึงเราจะทำสมาธิเนี่ยมันนิ่งข้างในแต่ว่าข้างนอกมาเนี่ยสมาธิก็ไม่มาถึงสมาธิมันอยู่ด้านในแล้วจิตเราอยู่ด้านนอกเนี่ยสมาธินั้นก็ไม่สามารถที่จะกินเนื้อที่มาถึงข้างนอกได้ก็เวลาออกสมาธิก็เหมือนเดิมนะกิเลสก็มีเหมือนเดิมทีนี้เราจะต้องใช้สติปัฏฐาน4นะต้องใช้สติปัฏฐาน4มาแก้ปัญหาก็คือว่าถ้าอย่างนั้นเราออกสมาธิมาแล้วเนี่ยจิตเราก็อย่าออกไปข้างนอกก็หาทางที่จิตเราเนี่ยท่องเที่ยวอยู่ในตัวเรานะคิดอยู่ในตัวเราท่องเที่ยวอยู่ในตัวเราทุกอย่างก็จะเป็นไปตามนั้นสายเข้าครับหลวงพ่อจากปทุมธานีครับโยมไก่เจริญพรจ่าโยมครับกับนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองนะครับเจริญพรเจริญพรพระอาจารย์ครับคือผมสงสัยว่าการทำกรรมฐานนะฮะในสงสัยตรงโลมาครับเขาพิจารณากันยังไงฮะพระอาจารย์เพราะว่าถ้าเป็นทันตาเนี่ยอย่างที่เคยฟังพระอาจารย์บอกเนี่ยมันจะเห็นง่ายครับเพราะว่าเราจะพิจารณาว่ามันเป็นของสกปรกไม่สะอาดเนี่ยมันเห็นง่ายหนังนี่ก็เห็นง่ายครับผมนี่ก็เห็นง่ายแต่ว่าไอ้ขนเนี่ยฮะจะพิจารณายังไงครับอาจารย์เดี๋ยวผมมีคำถามแค่นี้ฮะเดี๋ยวผมฟังทางวิทยุนะครับพระอาจารย์ครับได้ครับกับนักวิชาการครับคืออย่างนี้ว่าคนที่เราพิจารณาไม่ออกหรือว่าพิจารณาไม่รู้จะแง่มุมว่าสกปรกอย่างไรเนี่ยคือเอาอย่างไหนไปก่อนเช่นว่าเราพิจารณาทันตาได้หนังได้เอาอย่างอื่นได้เอาอย่างอื่นไปก่อนเอาที่ได้ไปก่อนนะส่วนที่ไปพิจารณาไม่ออกเนี่ยเอาไว้ก่อนถ้าเราพิจารณาอย่างอื่นมากขึ้นเนี่ยเขาก็จะได้ไปเองเราก็จะรู้แง่มุมของการว่าโลมานี่คิดจะพิจารณาอย่างไรดังนั้นเราไม่ต้องเอาครบนะใหม่ๆไม่ต้องเอาครบนะเอาอะไรอันใดอันหนึ่งก่อนก็ได้แต่ว่าเมื่อสติปัญญาเรามากขึ้นแล้วเราก็สามารถจะเห็นโลมาว่าขนเราเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันเพราะอะไรเพราะผมเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่เน่าไม่เปื่อยทันทีนะไม่เห็นทันทีเนี่ยแต่เขาตั้งอยู่บนเนื้อหนังที่ไม่แน่งไม่เที่ยงสิ่งใดที่ตั้งอยู่ในความไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็รวมความว่าไม่เที่ยงนั่นเองเช่นว่าหนังขนเราเนี่ยตั้งอยู่บนหนังเมื่อหนังเป็นของปฏิกูลเป็นเหงื่อเป็นไข่เป็นปฏิกูลขนนั้นจะเที่ยงได้อย่างไรอย่างเนี้ยเช่นว่าเล็บก็เหมือนกันเราไม่เห็นมันเน่าเลยไม่เห็นมันนั่นแต่มันตั้งอยู่บนเนื้อหนังของเราเนี่ยเขาตีความว่ามันไม่เที่ยงทั้งหมดแต่ที่แง่มุมของเราเนี่ยยังเป็นผู้ยังไม่ได้มากมายนะก็ทำให้เราดูยากเราก็ดูเอาสิ่งที่ได้ก่อนแต่ถ้าสิ่งไหนถ้าเราทำมากขึ้นมากกันแล้วเนี่ยมันจะตีความรวมหมดเลยไม่ว่าโลมาก็ดีไม่ว่าเล็บก็ดีนะมันก็เหมือนว่าคนเราถ้าคือมันยังไงเนี่ยมันเกิดจากธาตุทั้ง4อยู่แล้วนะแม้แต่กระดูกเนี่ยเราตายไปแล้วกระดูกยังเหลือเนี่ยในที่สุดกระดูกก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันเช่นว่าสัตว์ต่างๆเนี่ยเช่นเขางาพวกเนี้ยก็ในที่สุดเขาจะอยู่นานขนาดไหนแต่ก็มีการสึกหรอหรือเป็นการสลายเป็นที่สุดจนได้อยู่ดี
รวมความแล้วก็คือมันตั้งอยู่ในของไม่เที่ยงมันก็ไม่เที่ยงตั้งเป็นอยู่ในของที่ปฏิกูลก็ปฏิกูลนั่นเองก็เป็นอันว่าสิ่งใดที่มันตั้งอยู่ในเลือดหนังของเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นปฏิกูลแต่เราจะไม่อาจจะดูในทีเดียวเนี่ยพิจารณาไม่ออกว่ามันปฏิกูลตรงไหนเนี่ยมันก็เป็นของยากนิดหนึ่งสำหรับคนใหม่นะแต่ถ้านานๆแล้วไม่สงสัยอะไรนะอันนี้ก็ให้เอาที่ได้ก่อนก็แล้วกันเนาะก็มีสายเข้ามาจากนครพนมครับโยมมงคลครับพ่อโยมมงคลเจริญพรจ้าโยมฮัลโหลฮัลโหลสุขใจฮัลโหลพ่อเจริญพรเจริญพรก่อนอื่นขอออกตัวก่อนนะครับว่าผมเป็นคนที่การพูดไม่ชัดครับแล้วก็อยากจะโทรมาหาอาจารย์ผมผ่าตัดเนื้อก้อนในก้านสมองเป็นเนื้อก้อนใหญ่มากทีนี้ผมก็เลยครึ่งหนึ่งอ่อนแรงก็ของร่างกายอ่อนแรงหูก็หนวกข้างหนึ่งตลอดชีวิตปากก็ไม่เอากินได้กินข้าวได้ข้างหนึ่งก็แล้วก็ร่างกายสูงก็มีแต่ญาติที่ร้องทำยาวมาให้ผมเดินผมก็เลยคิดว่าอ๋อถ้าเดินเฉยๆก็คงป่าประโยชน์ผมก็เลยเดินเดินโน้ตจิตมาด้วยครับเดินเดินโน้ตจิตพุทโธตัวบางทีก็ขวายังโน้ตซ้ายยังโน้ตที่ผมมาฟังธรรมะจารย์การของท่านอาจารย์ครับผมก็เลยทำดูผมก็ไม่รู้สึกว่าทำอย่างไรเนาะทีนี้ผมก็เลยมาคิดว่าท่านอาจารย์ให้ดูตัวเราผมก็เลยดูตัวเราแล้วก็ดูตัวเราที่แรกก็ดูไม่เป็นทีนี้ผมก็เลยมาดูเรื่องการแล้วก็ได้อ่านพยานทั้งของอาจารย์หลายท่านบอกว่าให้ดูที่กายเราผมก็เลยมากำหนดดูที่กายเราและอาจารย์บอกว่าให้ผมให้คนเราดูร่างกายเราเป็นอสุภะครับผมก็ดูอสุภะร่างกายทีนี้ผมก็ดูไม่เป็นแต่ว่าดูร่างกายไปเฉยทีนี้ผมมารู้เลยว่าขอให้ดูที่กายของเราแล้วก็มีความรู้สึกว่าดีๆครับแต่อย่างเดียวว่ารู้สึกว่าบุญนี้แต่กำลังครับมันภาวนาอย่างไรก็ไม่ไม่รู้สึกว่าจิตผมมันรู้สึกจะออกนอกตลอดนะครับท่านอาจารย์ผมอยากถามท่านอาจารย์ว่าผมแค่ข้อเดียวว่าที่การอย่างผมนี่พอเดินไปเดินมาพอกำหนดจิตไปอาชีวะได้หรือครับแค่นี้ครับการน้อยจากการครับก็พูดไม่ค่อยชัดเนาะคือก็ใจความจับใจความได้หมายว่า การดูกายของเรานั้นแหละว่าถ้าเราเห็นแจ้งจริงๆเนี่ยเราสิ้นกิเลสได้แน่นอนนะแน่นอนแต่ทีนี้ตัวเราเนี่ยไม่เห็นตัวเองเราจะต้องหาตัวอย่างตัวอย่างจากเช่นว่าเราเห็นคนตายไหมคนแก่คนเจ็บคนตายหรือในหนังสือก็ได้แล้วสมมติตัวเราเนี่ยเหมือน เหมือนภาพอันนั้นนะภาพอันนั้นเมื่อเราจำภาพอันนั้นได้เนี่ยคือเราเห็นทันทีไม่ได้เราต้องหาอุบายนะหาอุบายเมื่อเราจำภาพอันนั้นได้แล้วเนี่ยเราก็สมมติตัวเราเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทำอยู่อย่างเนี้ยเดินก็ทำนั่งก็ทำนอนก็ทำรักษาภาพไว้อย่าให้หายแล้วให้เห็นเนี่ยไปเรื่อยๆจนกว่าจะทั่วถึงร่างกายเราหมดให้มันแจ้งไปหมดเลยแล้วก็รักษาความเห็นนั้นอยู่เนืองนิดมันหายก็ตั้งใหม่มันหายก็ตั้งใหม่ใหม่ๆก็ทำยากนะแต่ว่าเมื่อเราทำนานเข้านานเข้าความชำนาญก็ย่อมเกิดเมื่อเกิดแล้วเนี่ยเราจะไปได้ทีเดียวนะอันนี้ก็คือว่าโยมสามารถที่จะเห็นตัวเองได้เห็นร่างเดียวของเรานี่ร่างสดๆของเรานี่แหละแต่ว่าเห็นด้วยอุบายเราหาอุบายมาว่าให้เห็นตัวเองเนี่ยเหมือนที่เราเคยเห็นคนอื่นคนอื่นคนแก่คนเจ็บคนตายเนี่ยแล้วเมื่อเห็นแล้วเนี่ยรักษาความเห็นไว้เอาอุบายเข้ามามานึกนะถ้าทำอย่างนี้เดินก็ทำนั่งก็ทำนอนก็ทำยืนก็ทำทำได้ทุกเวลาอย่าทำน้อยทำมากๆเหมือนกับเราเป็นศพเคลื่อนที่อย่างนั้นแหละนะทำอย่างนี้นานเข้านานเข้ากิเลสเราลดแน่ละแน่ขอให้รักษาภาพเราไว้เวลาภาพอื่นมาเนี่ยโยมบอกว่าคิดไม่หยุดเนี่ยเพราะเรามีภาพอื่นเนี่ยเราไม่มีภาพเราถ้าภาพอื่นขึ้นเขาก็คิดไปทางอื่นละถ้าภาพเราขึ้นภาพเรามีเราไม่หาภาพเราให้เนี่ยเขาก็จะไปหาภาพอื่นอันนี้โยมไม่หาภาพเราให้นะมันก็ไปอย่างอื่นอย่างเดียว
แต่ถ้าเราหาภาพเราให้เนี่ยเช่นว่าเราไปเห็นคนตายเนี่ยเอ้าจำได้ไหมจำได้นึกเราเนี่ยเหมือนคนตายถ้าอย่างนั้นจิตโยมก็ต้องมาอยู่ในตัวเราอยู่ที่ว่าอุบายของโยมเนี่ยใครจะแรงกว่ากันถ้าข้างนอกแรงก็เอาไปถ้าเราแรงก็เอามาอย่างเงี้ยโยมต้องขยันหน่อยแล้วต้องหาอุบายหน่อยถ้าโยมไม่มองอย่างเดียวเนี่ยให้เห็นมันไม่เห็นหรอกมันจะต้องเห็นด้วยอุบายก่อนนะต่อไปมันก็จะเห็นจริงทีหลังนะลองไปทำดูเนาะลองไปทำดูโยมมงคลเนาะสายต่อไปจากแม่ชีมะริจากสงขลาเจริญพรจ้าแม่ชีฮัลโหลได้ยินไหมคะเจริญพรเจริญพรได้ยินว่าไงเอ่ยค่ะหนูจะถามว่าหนูปฏิบัติมาก็จิตนิ่งแล้วก็มันนั่งจากนั่งนานอยู่นั่งนานจากสองชั่วโมงได้พอจิตนิ่งแล้วมันก็ไม่รู้ว่าอะไรมันโผล่หัวกับปื้นหัวโนเลยโผล่นานอยู่นะคะอาจารย์ทำอะไรคะหนูอยากถามยังไงนะลองถามลองพูดดีๆดิฉันนั่งสมาธินานอยู่แล้วก็นั่งแล้วก็จิตนิ่งไม่เห็นอะไรค่ะนั่งแล้วก็มีเดี๋ยวก็ปลูกมีพระมีชีมีคนเยอะค่ะลูกบวช4คนแล้วก็ฉันคนหนึ่งเป็น5คนนั่งที่วัดชัยนานครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็หัวนั้นโผล่กับพื้นคนดูกันแต่ว่าคนเขาดูกันเยอะเขารู้กันเยอะนะคนดูกันโผล่ตั้งนานอยู่พระอาจารย์โผล่กับหัวโนโผล่เป็นอาทิตย์เลยตัวจะหายค่ะเป็นกรรมอะไรคะอยากถามอยากทราบตัวนี้แหละค่ะขอบคุณมากค่ะคนเรามันก็ไม่เหมือนกันนะโยมเนาะมันก็เป็นไปตามอาการต่างๆไม่ใช่ว่าคนทำสมาธิจะเป็นอย่างนั้นทุกคนก็ไม่ใช่ก็อาจจะเป็นกรรมของเราบางอย่างนะที่เป็นอย่างนั้นกรรมอะไรก็ช่างเถอะแต่เราก็ถือว่าทำไปเรื่อยๆนะทำไปเรื่อยๆเพื่อจัดการแก้กรรมนั่นแหละนะทำไปเรื่อยๆแล้วก็ทำถ้าโยมนิ่งเนี่ยบางครั้งคนเรานิ่งเนี่ยมันลืมร่างกายเหมือนกับว่ามันครึ่งหลับครึ่งตื่นก็มีนะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาทำสมาธิเนี่ยสมาธิมันก็เคลิ้มมันอยู่เหมือนกันแต่เพียงแต่มันเคลิ้มหน่อยแล้วมันก็ตื่นแต่ถ้าหลับแล้วมันหลับไปเลยมันก็มีสิทธิ์ที่ว่าโยกบ้างหงายหน้าบ้างหงายหลังบ้างแล้วก็ถ้าคว่ำหน้าก็โขกได้เหมือนกันอันนี้มันก็มีอาการที่ว่าเราจะต้องติดตามการกระทำของเราว่าก่อนจะเป็นอย่างนั้นน่ะเราคุมตัวเองอยู่ไหมก่อนจะเป็นน่ะเราเป็นอะไรก่อนเรามีอะไรขึ้นมาก่อนแล้วเมื่อเป็นแล้วเนี่ยเราจะแก้ไขยังไงให้คนนั้นตามความรู้สึกของตัวเองถ้าเราไม่โขกได้ไหมขณะที่โขกนะรู้ตัวไหมอย่างเงี้ยมันต้องมีการสะกดรอยตามว่าระหว่างที่เราเป็นเนี่ยหรือก่อนจะเป็นเนี่ยเรามีอะไรรู้สึกตัวไหมที่ทำอย่างนั้นแล้วก็แก้อย่างเงี้ยเมื่อรู้ว่าจะทำเนี่ยเราก็แก้โดยที่ไม่ต้องทำมันก็ต้องเหมือนมันก็ต้องติดตามระยะทุกระยะของการอบรมเราอาจจะง่วงก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นอย่างอื่นใจไปอื่นและกายมันก็ไม่มีเหมือนกับว่ามันใจไปใส่ใจอย่างอื่นหรือว่าไปคิดอย่างอื่นแต่กายเนี่ยมีอะไรไม่ค่อยรับรู้ว่ามันทำอะไรอันนี้โยมต้องฝึกไปและสะกดรอยตามไปว่าเราจะแก้ไขอย่างไรแล้วก็ตอนที่จะเป็นมันเป็นอะไรก่อนแล้วก็ค่อยแก้ไปนะเราเป็นประสบการณ์หมดโยมกว่าจะเป็นประสบการณ์ได้นี่เราก็ต้องทำนานนะถามว่ากรรมอะไรก็เราไม่ขอตอบว่ากรรมอะไรนะขอให้แก้ไปเรื่อยๆว่าครบคนเราในหลายคนก็ไม่เหมือนกันบางคนก็หงายหลังก็มีบางคนก็คว่ำหน้าก็มีบางคนก็กระตุกอย่างเงี้ยบางคนก็จะเป็นลักษณะที่น้ำไหลไหลบ้างมีการอะไรต่างๆนานามันก็มีหมดแหละนะมันก็มีหลายๆคนก็ต่างกันไปสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราดูมากๆเนี่ยสะกดรอยตามมากๆเนี่ยเราก็พยายามที่จะไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้าทำบ่อยๆแล้วก็สะกดรอยบ่อยๆแล้วก็แก้ไขได้มันก็ได้เอาเป็นว่าเราต้องทำมากๆดูนะทำมากๆดูแล้วก็แก้ไขไปกันแล้วกันอาการที่เราอาจจะลืมตัวไปวูบไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อาจจะเป็นได้อย่างนั้นนะก็ลองดูมันมีรายการหลายอย่างจะเป็นกรรมอย่างเดียวก็ไม่เชิงจะเป็นการทำสมาธิที่เผลอเลยก็ได้
หรือจะเป็นกรรมเราก็ได้แต่ทั้งหมดเป็นประสบการณ์ก็แล้วกันเนาะเป็นประสบการณ์ที่เราฝึกก็แล้วกันขอตอบแค่นี้เนาะมีคำถามฝากเข้ามาถามจากทางบ้านจังหวัดนนทบุรีครับถามว่าคนเจ้าข้าทรงเนี่ยมีจริงหรือเปล่ามันก็มีนะมีก็มีนะนะโยมไม่เคยไปถามก็หรือนะมันก็มีโยมนะก็มีนะนะคำถามต่อไปครับเพราะโยมจากนครสวรรค์โยมวิเชียรถามว่า โยมทำกรรมฐานเนี่ยแล้วก็อุทิศบุญให้ญาติญาติหลานๆที่เขาทำแท้งเนี่ยครับแล้วเขาจะได้บุญไหมและทดแทนกันได้ไหม คือเขาทำเนี่ยเขาทำความของเขาอย่างไรก็แล้วแต่นะ เราทดแทนบุญได้ไหมเนี่ยมันไม่ได้ว่าได้นะหรือก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้มันเป็นการที่ว่าอาจจะเป็นลักษณะว่าอาจจะเป็นการบรรเทาได้อย่างเนี้ยมันไม่ถึงว่าหายเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราดังรุ่นสมัยพุทธกาลดิพุทธกาลพระอรหันต์นี่เป็นแสนเป็นล้านองค์นะที่พระเจ้าสอนนะถ้าอย่างนั้นนรกน่ะคงล้างหมดนะเพราะว่าท่านแผ่บุญกุศลหรือว่าแผ่เมตตาเนี่ยไม่มีประมาณแม้แต่พระพุทธเจ้าเองแม้แต่สาวกเนี่ยพระอรหันต์ทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอัปปมัญญาฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นนรกคงจะหลุดหมดเลยนะตอนที่พระเจ้าตรัสรู้เนี่ยแสงสว่างพระเจ้าน่ะเข้าไปถึงโลกันตนรกชั่วฟ้าแลบเองชั่วฟ้าแลบเหมือนกับว่าโลกันตนรกเนี่ยหมายถึงว่ามันมืดอ่ะมันมืดจนที่ไม่มีแสงเลยแต่ตอนที่พระเจ้าตรัสรู้น่ะแสงแวบเข้าไปเนี่ยจนว่าคนที่อยู่ในนั้นเนี่ยสัตว์นรกอยู่นั้นจึงเห็นกันและกันว่าโอ้เราไม่ได้อยู่คนเดียวอยู่หลายคนนี่คนนั้นก็มีคนนี้ก็มีแต่แวบแค่ฟ้าแลบเท่านั้นเองอันนี้อุปมาให้ฟังว่าบุญกุศลใดๆที่เราแผ่ไปเนี่ยมันอาจจะมีความเย็นเข้าไปหาเขาหน่อยหนึ่งแต่ทั้งไงกรรมของเขาก็ยังไม่หมดหรอกอาจจะช่วยได้แค่เบานิดหนึ่งเท่านั้นเองเหมือนกับลมพัดเนี่ยเราร้อนๆก็ลมพัดมาหน่อยหนึ่งเหมือนกับพุทธเจ้าขนาดเป็นพุทธเจ้านี่เสียงฟ้าแลบทักษะเขาเท่ากับฟ้าแลบนั่นเองฉะนั้นบุญกุศลต่างๆที่เราพิษไปเนี่ยก็คงจะได้เท่านั้นเนี่ยโยมจะได้มากๆกว่านั้นเนี่ยก็เราลองคิดดูพระอรหันต์ตั้งเยอะนะได้แค่นั้นนะนะอันนี้เราก็ทำไปก็แล้วกันนะได้ไม่ได้เท่าไหร่ได้ดีกว่าไม่ทำก็ได้แต่ว่าจะทดแทนกรรมกันเลยเนี่ยค่อนข้างจะยากนะเพราะว่ากรรมของแต่ละบุคคลคนนั้นต้องแก้ของเขาเองแต่เราเป็นผู้แค่ช่วยเท่านั้นเองนะมีสายเข้าจากสมุทรปราการครับหลวงพ่อจากโยมศรีเจริญพรจ้าโยมกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อเจริญพรเจริญพรค่ะดิฉันมีเรื่องอยากจะเรียนถามท่านว่าการสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นเนี่ยดิฉันจะทำทุกวันแล้วเราสวดคนเดียวนี่เราจะต้องค่ะเราจะต้องพูดว่าอะไรนะหันธรรมยังอะไรเงี้ยค่ะที่ว่าหัวหน้าต้องพูดนะคะค่ะอย่างนี้เราไม่พูดได้ไหมคะหรือว่าเราต้องพูดหันธรรมยังทุกครั้งไม่ต้องพูดโยมไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดนะคะคล้ายๆว่าตอนหันธรรมยังเนี่ยมันจะเป็นการสวดมนต์หมู่ที่ผู้นำจะนำขึ้นว่าเอาบทไหนมาสวดดีก็เอาตามผู้นำว่าหันธรรมยังบทไหนล่ะก็เอาบทนั้นมาแต่เราพูดธรรมดาเนี่ยเราทำคนเดียวนี่เราชอบบทไหนก็เอาบทนั้นเลยไม่ต้องหันธรรมยังเพราะว่าในหนังสือก็ไม่มีบอกว่าคนเดียวจะต้องพูดหรือไม่พูดไปวัดไหนมาวัดไหนก็ไม่กล้าถามพอดีวันนี้มาเจอ เปิดเจอหลวงพ่อแต่คล้ายว่าหันธรรมยังก็เหมือนว่าคำชักชวนวิงวอนมาสวดกันอะไรทำนองนั้นค่ะค่ะมันก็ไม่เป็นไรเราสวดเราไม่วิงวอนใครก็ไม่มีเราคนเดียวนะก็ทำได้เลยนะโอ้ให้ความกระจ่างขอบพระคุณท่านค่ะขอบพระคุณท่านมากค่ะค่ะกราบนมัสการค่ะมีสายฝากถามมาจากโยมวันธนาโคราชครับหลวงพ่อถามว่าพ่อและน้องชายเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วแต่โยมเนี่ยทำอาหารใส่บาตรอธิษฐานจิตแล้วแล้วก็ให้ลูกชายเนี่ยไปใส่บาตรแทนบุญที่ทำไปเนี่ยจะถึงความเราทำไปก่อนเพราะว่าคนตายอยู่ในฐานะที่รับได้ถ้าฐานะที่รับไม่ได้เขาก็รออยู่ก็เหมือนกับบุญที่เราทำก็รอเราอยู่แบบนั้นคือเรายังไม่ตอบทีเดียวว่ารับได้ทั้งหมดเพราะว่าคนที่ตายไปแล้วเนี่ยอยู่สถานะต่างกันถ
ฐานะรับได้ก็มีฐานะรับไม่ได้ก็มีนะฐานะรับไม่ได้เนี่ยหมายถึงว่าเขาไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วอย่างนี้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือยังหรือว่าไปเกิดอะไรที่ในอยู่ในภาวะที่รับไม่ได้อย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในภาวะที่รับได้ก็รับได้มันเป็นการที่บุคคลเหล่านั้นไปอยู่ที่ไหนอย่างไรเนี่ยเราทำไปก่อนก็แล้วกันเนาะว่าจะรับได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วเมื่อรับไม่ได้แล้วบุญนั้นก็ไม่ได้หายไปไหนก็เป็นของเราอยู่นั่นแหละเหมือนกับเราก็เราได้บุญไปว่ากันเถอะได้บุญไปหรือว่าบุญนั้นก็ไม่ได้ตกหล่นเสียหายไปที่ไหนหรือว่าได้กลับได้แต่เพียงแต่ว่าเราส่งไปเนี่ยบุคคลนั้นอยู่ในฐานะที่ไม่สามารถจะรับก็ไม่เป็นไรก็ตกที่เราคนส่งนั่นเองทำไปก่อนเนาะทำไปก่อนเห็นว่าดีก็ทำไปก่อนถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ทำก็ฝากคนอื่นไปดีก็มีค่าเท่ากันนะมีค่าเท่ากันอาจจะไม่สะดวกนะก็ ก็มีสายเข้ามาเนาะจากบึงกาฬครับเจริญพรจ้าโยมขอกราบนมัสการครับหลวงพ่อเจริญพรเจริญพรกับผมนายประหยัดขออยากทราบว่าการกวดน้ำอุทิศบุญนี้เราควรออกเสียงกับไม่ออกเสียงอย่างไหนดีกว่ากันครับผมมันมีค่าเท่ากันอยู่เพราะว่ามันอยู่ที่ใจอ่ะใจเจตนาออกหรือไม่ออกแต่ว่ายังไงใจมันก็มีอยู่แล้วนะก็ได้หมดโยมเพราะว่าเราอยู่ในหมู่เนี่ยเราก็สวดกันเป็นพวกเป็นกลุ่มเราอยู่คนเดียวเนี่ยเราสวดในใจก็ได้หรือกุมุกมิบในปากก็ได้หรือในใจเนี่ยสวดก็ได้ไม่ต้องออกเข้าปากก็ได้อย่างเงี้ยมันสำเร็จที่ใจอ่ะสำเร็จที่ใจครับผมขอบคุณครับสาธุนะ ก็พูดถึงว่ากิเลสของเรานะว่ากิเลสเนี่ยเกิดจากจิตเราเนี่ยไปข่อยคว้าเองเหมือนไฟนะอยู่ดีๆแต่เราไปเอื้อมจับไฟเองไฟไม่ได้มาหาเราแต่มือเราไปจับไฟเองมันก็เลยไหม้เมื่อไหม้เราก็มาโทษไฟว่าไฟทำไมไหม้เรามาโทษว่าร้อนทีนี้เราก็ไม่ดูว่าไอ้ที่ร้อนเนี่ยเราไปจับเขามันก็ร้อนถ้าเราไม่จับไฟก็ตั้งอยู่อย่างนั้นแหละมันก็ไม่เป็นไรอันนี้จิตเราก็เหมือนกันมันออกไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันออกไปแล้วมันก็ไขว่คว้าอารมณ์มันก็ร้อนแต่ทีนี้ว่ามันไปแล้วร้อนแต่มันไม่รู้จักทางออกเรื่องนี้เนี่ยมันก็ไปแบบไม่หยุดนะไปแบบไม่หยุดก็คือไปทั้งนั้นที่ร้อนก็ไปปล่อยไปเพราะความทำมามากความชำนาญมันมากทีนี้ว่าพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เราทุกคนเนี่ยว่าทำสมาธิอย่างเดียวไม่พอเมื่อเราทำสมาธิเนี่ยมันก็หยุดไปแต่เมื่อออกมามันไปต่ออย่างนี้เขาเรียกว่ามันไม่พอมันยังไม่จบเวลาเราทำสมาธิเนี่ยจิตนิ่งแต่เวลาออกมามันก็ยังไปข่อยคว้าอยู่ดีฉะนั้นท่านจึงจัดว่าการทำสมาธินี้ยังจะต้องทำอะไรอีกต่อไปอีกยังมีอยู่ไม่ใช่ว่าอยู่แค่นั้นแล้วก็จะจบฉะนั้นทำอะไรล่ะก็เจริญอริยมรรคมีองค์8หรือสติปัฏฐาน4นี่เองฉะนั้นเจริญมรรคมีองค์8หรือสติปัฏฐาน4เนี่ยท่านให้เราในพิจารณาตัวเราให้เอาจิตของเรามาท่องเที่ยวอยู่ในตัวเหล่านี้แทนนะไม่ให้ไปข้างนอกนั่นเองเพลินสายมาเอาสายก่อนก็ได้นะเอาสายก่อนก็ได้สายเข้าจากมุกดาหารโยมอุดรเจริญพรจ้าโยมอันเดียร์เรื่องถามว่านั่งสมาธินั่นนั่นเป็นยังยังบวชเกิดแต่ตอนนั้นเกิดดีผู้ขายเป็นยังยังบวชเกิดแก่ผู้ขายจนนั่งสมาธิแต่ไม่เกิดใช่ไหมจ้าก็ไม่เกิดแล้วก็มัวแต่คิดอย่างอื่นก็ไม่เกิดที่โยมสมาธิไม่เกิดเดี๋ยวนี้นะมันไม่เกิดเพราะว่าเรามัวแต่ไปคิดถึงเขานะคิดถึงเราที่เดี๋ยวก็เกิดใครผู้ขายเห็นที่ไหนหรือบัดนี้แกใครเห็นไงคะคิดถึงตัวเรานะคิดตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้านะคิดถึงผมบางขนบางเล็บบางหนังบางคิดอยู่ในตัวเราเดี๋ยวโยมก็สงบนะมาจิตไปไว้เขามันก็ไม่สงบสิจิตไว้เราสิก็สงบนะลองทำดูดิไม่เชื่อไม่เชื่อเราเกิดจะเก่าเราเกิดดีดีอันนี้ซื่ออยู่นางอะไรมันเสื่อมแล้วที่เกิดมันเสื่อมแล้วนะเพราะว่าเราปล่อยให้จิตเห็นขาดแจ้งแล้วแต่คนก่อนเมื่อก่อนมันได้แต่ว่า
เราปล่อยจิตมันไหลไปเรื่อยๆมันก็เสื่อมไปแล้วนะนะจิตที่มันไปหาคนอื่นทำให้เราเสื่อมนะนะเราก็มาหาตัวเองเดี๋ยวมันก็มานะก็มาอยากจะให้มาเนี่ยเรามาพิจารณาตัวเองเนี่ยมองตัวเองไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็มาเนาะลองไปทำดูเนาะจักรม่องค่ะเจ้าหน้าที่ค่ะนะประมาณจักรม่องนั่งจะสรุปจะพอไปมามันไม่ได้นับเวลาหรอกโยมมันนับแต่ว่าเราจะอยู่ในตัวเรานานแค่ไหนบางครั้งชั่วโมงหนึ่งไม่ได้อยู่กับตัวเลยมันก็นับไม่ได้เหมือนกันนะทำมากๆก็เนี่ยเดินก็ทำนั่งก็ทำนอนก็ทำนั่งอย่างเดียวก็ไม่ไหวมันเมื่อยเพราะว่าเดินก็ได้ขายางก็ได้ก็งั้นก็นั่งก็ได้นะนั่งก็ได้ก็อยู่ในตัวเรานั่นแหละคืออยู่ในภาวะไหนก็ช่างเถอะให้เห็นตัวเองไว้นะก็จะเป็นสมาธิขึ้นมาเองนะค่ะน่ามันเราต้องค้นหาเหตุว่าที่ไม่เป็นก็คือมัวแต่คิดข้างนอกถ้าคิดในตัวเราเดี๋ยวก็เป็นแค่นี้แหละเรื่องของเรื่องเป็นอยู่แค่นี้แหละเนาะค่ะแล้วสักการลาน่าสาธุนะยังไงลองไปดูมีคำถามฝากมาจากโยมพันนีครับบอกจากปทุมธานีโยมบอกว่าก็จะทำตามที่หลวงพ่อสอนแต่ยังสงสัยว่าโยมควรพิจารณาอะไรก่อนคือไม่เหมือนกันแต่ละคนเนี่ยจะหยิบยกอะไรมาก่อนก็ได้หมดนะขอให้เป็นตัวเราก็แล้วกันไม่ตรงกันทุกคนหรอกนะเอาเป็นว่าไม่ตรงกันโยมถนัดอย่างไรเอาตรงไหนเอาตรงนั้นเลยฉะนั้นตมาไม่สามารถจะบอกได้ว่าเอาตรงไหนก่อนอยู่ที่ความทำได้ของโยมนะเอาเป็นว่าตัวเราหัวถึงเท้าเนี่ยจับอะไรมาก็ได้นะเอาเป็นว่าลองทำดูเนาะอีกคำถามจากโยมหน่อยครับจากแม่ห้องสอนการพิจารณากายเราจะพิจารณาไปเรื่อยๆเลื่อนไปไม่อยู่กับที่จะได้ไหมเจ้าคะเลื่อนไปอยู่ไม่อยู่กับที่ก็ได้อยู่กับที่ก็ได้ไม่เลื่อนเลยก็ได้เลื่อนบ้างไม่เลื่อนบ้างก็ได้เป็นอันว่าถ้าอยู่ตัวได้หมดเลยนะอยู่กับที่ก็ได้เลื่อนก็ได้เลื่อนบางครั้งไม่เลื่อนบางครั้งก็ได้อย่างเงี้ยขอให้ได้แต่ว่านึกถึงความตายเป็นอารมณ์ด้วยนะเวลานึกเนี่ยอย่าไปนึกเฉยๆแล้วเวลามองตัวเนี่ยให้มองลึกหน่อยมองไปถึงตับไตเส้นผงอย่าไปมองแค่ผิวหนังถ้ามองผิวหนังแล้วเนี่ยมองแค่การเดินการนั่งเนี่ยอิริยาบถเคลื่อนไหวเนี่ยมันตื้นไปมันไม่ลึกเมื่อไม่ลึกเนี่ยมันจะอยู่ได้ไม่นานนะมันไม่สลดสังเวชต้องมองลึกๆมองเป็นตายไปเลยมองเป็นเน่าเป็นเปื่อยไปเลยอย่างนั้นจะดีมันถึงจะอยู่นะลองไปทำดูเนาะก็มีสายเข้ามาพอดีมีสายเข้าจากสุรินโยมจรณพรจะเริ่มพรจ่าโยมจากกับสมัชชาสมัชชาหลวงพ่อทั้งสองค่ะจรณพรจรณพรมีอะไรถามเอ่ยคือว่าพิจารณากายมีปัญหาถามพระอาจารย์ค่ะพิจารณากายแล้วเวลาเราทำบุญเนี้ยใจมันไม่พองโตเหมือนเมื่อก่อนนะคะอาจารย์มันเหมือนแบบวางเฉยๆอ่ะเวลาทำบุญใช่ไหมใช่ค่ะมันไม่พองโตเหมือนก่อนที่ก่อนใช่ใช่เป็นอย่างนั้นแต่โยมเป็นอย่างนั้นแต่เพราะว่าเราเลยตรงนั้นมาแล้วโยมหนูก็เลยคิดว่าโยมที่ว่าโยมผิดปกติหรือเปล่าไม่ผิดโยมเพราะว่าเราเนี่ยสูงกว่าตรงนั้นตรงนั้นเขาเรียกว่าบุญที่มีอารมณ์เป็นเขาเรียกว่าบุญเป็นบุญที่มีอารมณ์เป็นเครื่องอยู่แต่เวลาเราพิจารณาตัวเนี่ยเป็นบุญที่ไม่มีอารมณ์เป็นเครื่องอยู่มันก็เลยเฉยเฉยโอ้ค่ะด้วยมันเลยขึ้นมามันเลยมันสูงขึ้นมามันก็เลยวางโยมมันก็เลยเฉ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 ยนั่นดีกว่านะดีกว่าแล้วก็มีคือว่าพอโยมพิจารณากายแล้วพอถือศีล5แล้วพอถึงวันพระก่อนวันพระวันโกนเนี่ยโยมจะอยากสมาทานศีลอุโบสถศีล8ค่ะมันเป็นอัตโนมัติหรือเปล่าคะอาจารย์ก็ความพอใจของเรามีเนี่ยก็ได้หมดอะโยมเพราะเรามีความสมัครใจด้วยความพอใจที่จะทำก็ได้ถ้าไม่ทำก็ไม่เป็นไรศีล5ก็ดีอยู่แล้วนะแต่เราจะเอาวันสำคัญสำคัญบ้างก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าความพอใจของเราอยากจะทำอาจารย์ว่ามันจะไม่งามที่เธออยู่บ้านนะเจ้าค่ะก็นั่นแหละถึงว่าถ้าคนที่ว่ามาสมาทานศีลอุโบสถก็ดีศีล8ก็ดีเนี่ยควรจะอยู่บ้านเนี่ยควรจะอยู่ห้องพระอย่างเดียวห้ามทำงานห้ามไปคุกกี้อะไรแต่ถ้าไม่สะดวกอย่างที่ว่านี้เนี่ยควรจะอยู่วัดถ้าเราไม่ได้2กรณีเนี่ยถ้าอยู่บ้านไม่ควรทำงาน
ควรอยู่ในห้องพระทั้งวันทั้งคืนไปเลยแล้วก็ถ้าทำไม่ได้ต้องไปอยู่วัดถ้าทำไม่ได้ทั้งสองอย่างศีลห้าดีกว่ามันจะไม่ค่อยดีอยู่ทางบ้านนะขอแนะนำศีลห้าเพราะศีลห้าอย่าคิดว่ามันเป็นศีลที่น้อยนิดศีลห้าก็คือนิพพานได้อยู่แล้วเอาความเหมาะสมก็แล้วกันเราถือไปเนี่ยมันไม่สะดวกเนี่ยมันก็เป็นการปริโภคเหมือนกันนะมันเหมือนกับความกังวลจะเกิดขึ้นนะว่าเอ๊ะดีไม่ดีอะไรพวกนี้มันเพราะว่าสถานการณ์มันหรือว่าสิ่งแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยโยมเนาะโยมมีอีกคำถามนึงนะคะอาจารย์น่ะคือว่าโยมพิจารณากายนี้พอเวลาเราแบบค้างที่ว่าอาจารย์มาให้ค้างไว้แล้วก็หลับฝันไปว่ามีคนเอามีดมาปาดขาแล้วเห็นกระดูกแล้วก็เจาะกระดูกข้อเท้าโยมค่ะขอฟังทางโทรทัศน์นะเจ้าคะได้ ถือไม่เป็นไรโยมถือว่าอาจจะเป็นอุบายของเรานะเป็นอุบายของเราเพราะว่าการพิจารณาตัวแรกๆเนี่ยบางครั้งเห็นไปไหนมีแต่ศพทั้งนั้นเลยนอนฝันเห็นแต่ศพบ้างมีแต่เรื่องของการเป็นลักษณะนี้แต่ว่ายังไงการยืนพื้นของการเห็นตัวเองนี้เป็นหลักอยู่แล้วมันก็จะมีปัญญาว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะมันเกี่ยวเนื่องกับการที่เราน้อมไปลักษณะของความไม่เที่ยงอยู่บ่อยๆและสิ่งเหล่านั้นก็ให้เป็นอุบายของการพิจารณาด้วยแล้วก็เป็นปัญญาว่ามนุษย์เราไม่มีอะไรสุดท้ายเราก็ไม่กลัวอะไรเพราะว่าเราเห็นว่านั่นกลัวหรือไม่กลัวเราก็ต้องเป็นเอาเป็นว่าไม่มีเรื่องอะไรนะเป็นอุบายก็แล้วกันนะไม่ต้องกลัวว่าเป็นเรื่องเลวร้ายหรือเป็นเรื่องอะไรที่ไม่ดีก็คงจะไม่เป็นขนาดนั้นนะเอาเป็นว่าเราพิจารณาตัวบ่อยๆเนี่ยอุบายมันก็หลากหลายทำให้เกิดอย่างนั้นก็ได้นะฉะนั้นนักปฏิบัติไม่กลัวนะไม่กลัวถือว่าการทำอย่างนี้เนี่ยเป็นการที่เรารู้ความจริงดีกว่าตัวเราเนี่ยถูกปกปิดซ่อนเร้นที่ไม่รู้อะไรเลยเราก็กลายเป็นผู้หลงร่างกายเหล่านี้นะกลายเป็นหลงโลกนั่นเองฉะนั้นการเห็นเป็นการเปิดเผยเรื่องนี้ให้ออกมาไม่เป็นไรหรอกโยมไม่เป็นไรก็มีบ้างที่ว่าคนทำอย่างนี้เนี่ยมักจะฝันเรื่องตายอยู่เรื่อยนะเรื่องชำแหละบ้างเรื่องศพบ้างเรื่องอะไรเนี่ยมันจะมีบ้างอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้แปลว่ามีตลอดจนไม่ว่านั่นก็ไม่ใช่นะมีบ้างนะมีบ้างนะก็เป็นอุบายได้นะเป็นอุบายได้ก็มีสายเข้ามาพอดีมีสายเข้าจากนครสวรรค์พระคุณเจ้านมัสการครับนมัสการครับพระคุณเจ้าครับครับครับขอถามปัญหาครับครับหัวข้อนะฮะมีบทแผ่เมตตาอยู่บทหนึ่งนะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่มาเกิดเป็นปัญหาที่หนึ่งนะครับชราพุชะชราพุชะคืออะไรครับแล้วก็สองอันตชาครับอันตชาคืออะไรแล้วก็สามสังเสตชาสังเสตชาคืออะไรแล้วก็สี่โอปปาติกะคืออะไรครับครับขอบพระคุณนะครับมาเขาเรียกว่ามันเขาเรียกว่ากำเนิดสี่นะกำเนิดสี่คนเราเนี่ยสัตว์ทั้งหลายกำเนิดสี่บางครั้งเนี่ยสัตว์ทั้งหลายกำเนิดในครรภ์ก็มีนะครรภ์ก็เป็นการที่เกิดอยู่ในครรภ์นะแล้วก็อันธชาเนี่ยเกิดในไข่อย่างเงี้ยแล้วก็เกิดที่ของเน่าเหม็นนะเป็นของเรื่องน้ำคลำน้ำโสโครกแล้วก็โอปติกะเนี่ยเกิดโตทีเดียวเช่นว่าเทวดาเกิดก็ปรากฏเลยตายก็หายวับเลยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเกิดขึ้นทีเดียวแล้วก็ตายก็หายทีเดียวเทวดาเทพต่างๆจะเป็นอย่างนั้นทีนี้มันก็เลยว่ากำเนิด4อย่างเนี่ยเป็นของคนเราที่อยู่ในภพภูมิต่างๆเกิดในครรภ์เกิดในไข่เกิดในน้ำคลำน้ำสิ่งสกปรกนะเกิดอยู่ในโตทีเดียวเกิดทีเดียว4อย่างนี้เขาเรียกว่ากำเนิดกำเนิดการแหล่งกำเนิดของคนเราสัตว์ทั้งหลายจะกำเนิด4เขาเรียกกำเนิด4น่ะนะคำแปลก็มีนะตอนนี้คำแปลก็มีลองไปอ่านดูสายต่อไปจากนนทบุรีครับหลวงพ่อจากโยมออสเจริญพรจ้าโยมอาจารย์ครับหลวงพ่อเจริญพรเจริญพรครับพอดีมีญาติพี่น้องแก่มากแล้วครับที่กำลังจะจากไปเร็วๆเนี่ยครับผมก็คิดว่าถ้าท่านจากไปผมก็คงจะเสียใจน่าดูแล้วครับก็เลยอยากจะถามหลวงพ่อว่าหลักการพิจารณากายของหลวงพ่อเนี่ยครับมันจะช่วยในเรื่องนี้ได้หรือไม่ครับในเรื่องการ
การระงับความเศร้าเสียใจของสิ่งรักสิ่งหวงที่กำลังจะจากไปนะครับแค่นี้ครับหลวงพ่อรัชกาลาครับได้อยู่แล้วโยมความรักความหวงความที่เราจะต้องพัดภาคความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้เป็นทุกข์ความพัดภาคจากสิ่งที่เรารักเราหวงเป็นทุกข์ความไม่ไปจวบเหมาะกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ทุกอย่างเหล่านี้เนี่ยการที่เรามาเห็นตัวเองเนี่ยแก้ได้อยู่แล้วเพราะว่าการเห็นตัวเองเนี่ย เรามาแก้ความว่าเราเองยังไม่มีอะไรเลยแล้วคนอื่นจะมีอะไรฉะนั้นเรามีเราก็สำคัญว่าคนอื่นมีหมายว่านี่พี่น้องของเรานี่ญาติของเรานี่สามีภรรยาของเรานี่ของเราอะไรทำนองนั้นสมมติว่าเหมือนกับว่าเราไม่เห็นตัวเองเนี่ยมันทุกคนเนี่ยเหมารวมอยู่แล้วว่าเรามีอยู่สำคัญมั่นหมายว่าเรามีอยู่ฉะนั้นศัพท์หรือว่าการอุบัติชื่อขึ้นนี้ขึ้นมาเนี่ยคำว่าเรามีอยู่เนี่ยก็กลายว่าของเราก็ย่อมมีนะแต่ถ้าเราไม่เห็นร่างกายเนี่ยเราไม่มีเนาะเราสำคัญมั่นหมายว่าเรามีอยู่นี้ความจริงไม่มีฉะนั้นถ้าเมื่อเราไม่มีญาติพี่น้องเราก็ไม่มีสามีภรรยาเราก็ไม่มีคนใกล้ชิดหรือคนที่ยังไงก็แล้วแต่บุคคลใดก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ไม่มีเท่ากับว่าเราไม่มีเขาก็ไม่มีถ้าเรามีเขาก็มีฉะนั้นการเห็นตัวเองเนี่ยเป็นการแก้ทุกข์ได้แน่นอนแต่ว่าต้องเห็นมากๆไปเรื่อยๆทุกข์ก็จะแก้ไปเรื่อยๆว่าคนเรามันมีแค่นี้เนาะถึงเราไม่อยากไปมันก็ต้องไปเขาไม่อยากไปเราก็ต้องไปไม่รู้ว่าใครไปก่อนไปหลังทุกอย่างมันเป็นของเขาแต่เราจะเสียใจไปทำไมอะไรทำนองนั้นเนาะได้แน่นอนนะลองไปทำดูมีสายเข้าจากนครราชสีมาครับหลวงพ่อเจริญพรจ้ากราบนมัสการหลวงพ่อค่ะน่าเจริญพรเจริญพรหลวงพ่อคะอยากจะถามเพราะว่าโยมก็รู้มันนิดๆหน่อยๆแต่ก็กลัวมันไม่นี่อะค่ะโยมปิดเสียงทางโน้นก่อนเนาะเสียงกล้องเข้ามาเนาะก็ขอให้คนถามปิดเสียงทางทีวีก่อนไม่ต้องปิดภาพก็ได้ปิดเสียงนะเพราะเสียงสะท้อนกันนะแล้วก็คนถามก็จะไปไม่เป็นใส่บาตรนะคะบอกว่ามันเราถ้าเราไม่รับพรเนี่ยก็ได้ไหมคะยังไงนะพูดอีกทีดิคือเราใส่บาตรตามข้างถนนนะคะเราไม่รับพรแต่ว่ารับพรแล้วพระอาบัติแล้วเราบาตรจริงไหมคะรับพรหมายถึงพระให้พรใช่ไหมใช่ค่ะใช่แล้วพระอาบัติเหรอจริงไหมคะพระอาบัติแล้วเราก็บาตรอย่างนี้จริงไหมคะ มันไม่จริงหรอกคือบางที่เนี่ยท่านไปให้พรที่วัดเลยเพราะว่าบางที่เนี่ยโยมไม่ยอมก็ให้ไปเรื่อยๆก็มีมันอยู่ที่ว่าญาติโยมบางครั้งไม่ให้ก็อยากจะให้พระให้ก็มีเนี่ยแต่ถ้าโยมกับพระคุ้นเคยกันแล้วรู้จักกันแล้วเนี่ยท่านให้ไม่ไหวเพราะว่าเยอะมากเนี่ยท่านก็ตอนฉันท่านก็ให้ที่วัดเลยอันนั้นก็ไม่มีปัญหาโยมพระให้ก็ไม่เป็นอาบัติเรารับก็ไม่เป็นอาบัติถ้าพระไม่ให้ก็ไม่เป็นอาบัติเรารับทีหลังท่านให้ท่านวัดก็ไม่เป็นอาบัติไม่เป็นโทษอะไรก็เขาบอกว่าถ้าหากว่าเรายิ่งนั่งยิ่งนั่งรับพรพระน่ะพระก็จะบาปเราก็บาปแต่โยมก็รู้มาเนาะแต่โยมก็เลยบอกว่าถ้าเราไม่อยากจะนั่งรวมกับเขาแล้วก็โยมก็ไปใส่แล้วโยมก็ไม่รับพรอย่างนี้ใช้ได้ไหมคะโดยที่มาอยู่กับเขาได้อยู่แล้วโยมเพราะได้อยู่แล้วเพราะรับพรเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าบทโมทนาก็คือว่าท่านจะโมทนาที่วัดก็เท่าเดียวกันกับที่โมทนาที่ตรงนั้นอันนี้คนมันมากไงสมมติว่าคนร้อยคนสมมตินะใส่เนี่ยท่านต้องให้ร้อยครั้งอย่างเงี้ยท่านก็บางครั้งก็ย่อๆนิดหนึ่งเพราะว่ามันเยอะเกินเนี่ยแต่ให้ที่วัดเนี่ยท่านให้เต็มแบบเลยก็ให้อยู่แล้วใช่ไหมคะให้อยู่แล้วท่านให้อยู่แล้วไม่มีหรอกพระที่ฉันที่ไม่ให้พรท่านก็นิยมให้อยู่แล้วเป็นประเพณีอยู่แล้วบางครั้งนายโยมก็บอกโอ้ใส่คนเดียวน่ะเนาะบอกเราว่าคุณลูกใส่คนเดียวน่ะอย่าให้พระให้พรเลยเราก็ได้เหมือนกันเพราะว่าได้เหมือนกันโยมเขาก็รออยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ยอมพอดีเขาก็จะเอาอยู่ได้จะเอาอยู่ก็นั่นแหละถือว่ามีความแตกต่างบางคนเขาไม่ยอมอยากจะได้พระก็จะเป็นต้องให้แต่พระไม่ให้ท่านก็ให้วัดอยู่ดีแหละเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ให้ญาติโยมก็ไม่ใส่บาตรใช่ไหมคะอ้าวคืออยู่ที่โยมเข้าใจนะท่านก็ให้นะบางท่านก็ตามใจโยมนะ
เออไม่สบายใจเออให้ซะหน่อยนะโยมสบายใจอย่างเงี้ยบางครั้งก็อนุโลมโยมก็ออกจากฝูงไอ้ออกจากกลุ่มนั้นนะฮะแล้วโยมก็ไม่ใส่ต่างหากโดยที่ไม่รับพรนี้ได้ไหมคะได้ได้ไม่เป็นไรหรอกได้เนาะได้นะคะพระอาจารย์คะพระใส่เสื้อยืดคอกสมมติจะเป็นเสื้อกันหนาวเนี่ยก็อนุโลมได้นะเพราะว่าสีก็ต้องให้เหมือนพระนะเขาใส่แล้วก็ต้องใส่แบบบางเวลาไม่ใช่ทุกอย่างนะก็ตามเวลาแต่เสื้อผ้าจริงๆไม่ได้นะไม่ได้ให้มันเป็นลักษณะเหมือนพระนะความหนาวหนาวมากๆนี่ก็อนุโลมไปตามเหตุเหมือนกันนะบางอย่างแต่ว่าใช้เฉพาะการนะไม่ใช่ใช้ทุกการก็มีได้นะมีได้แต่ว่าก็ต้องทุกอย่างเนี่ยให้ก็เรียกว่าเป็นกัปปิยะหน่อยให้สมเหมาะสมหน่อยไม่สีสันไปต่างๆนานามันก็ไม่ใช่นะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าสายหลุดไปแล้วก็ตอบไปอย่างนั้นเนาะก็มีคำถามค้างไม่มีแล้วนะหมดแล้วครับ ก็เวลาช่วงแรกเราก็ใกล้หมดแล้วแต่ก็ยังโทรได้อยู่นะยังไงก็โทรมาก็ได้แต่ถ้าไม่โทรก็คงจะพูดพลางๆไปก่อนว่ากิเลสของเราทุกคนเนี่ย กิเลสนะจิตเราเนี่ยไปคว้าเอาเองทีนี้ว่าเราเนี่ยต้องให้จิตของเราเนี่ยไม่ไปถ้าไม่ไปแล้วจะไปทางไหนล่ะมันห้ามมันไม่อยู่เนี่ยมาหาตัวเองนะมาหาผมขนเล็บฟันหนังเท่ากับการเบี่ยงเบนมันเรียกว่าจิตเราเนี่ยเหมือนกับว่าเราห้ามไม่อยู่ก็ไม่ต้องห้ามแต่เบี่ยงเบนประเด็นของการคิดเช่นว่าเรื่องเขาเนี่ยเราไม่คิดเราไหนๆหยุดความคิดไม่ได้ก็ไหนๆคิดเป็นไม่ห้ามไม่ฝังก็มาคิดถึงตัวเองดีกว่าอย่างเงี้ยเมื่อคิดถึงตัวเองเนี่ยยังไงก็จิตก็จะนิ่งลงเหมือนกับว่าน้ำไหลมาเนี่ยเราไม่ชอบการไหลของน้ำไปทางนี้เราก็เฉาะไปทางอื่นอย่างเงี้ยน้ำก็จะไหลเบี่ยงเบนเส้นทางไปจิตเหมือนกันเราคิดไม่หยุดเนี่ยเราก็เบี่ยงเบนมาคิดถึงตัวเองก็แล้วกันเดี๋ยวมันก็หยุดเมื่อหยุดแล้วก็มองให้ตัวเราให้ทั่วๆเพื่อจะอยู่ตรงนั้นเมื่ออยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะกลายเป็นเครื่องอยู่ของเรานะมีสายเข้าครับหลวงพ่อจากนครราชสีมาจากโยมเสริมเจริญพรใจโยมกราบนมัสการครับหลวงพ่อทั้งสององค์เลยนะครับเจริญพรเจริญพรหลวงพ่อครับที่หลวงพ่อให้ผมพิจารณาไอ้ดูขาดูหนอนน่ะมันเป็นหนอนแต่ว่ามันเสียวสยดผมเอ้ยผมไม่ดูผมว่าเอาใช้กงจักรนี่ผ่าจากจมูกขึ้นมาหัวผ่าลงมาบ่าไหล่ผ่าลงมาตัดแขนตัดลงมาขาตัดขาข้างล่างหมดนี่ต่อไปจะทำไงครับหลวงพ่อก็ทำอย่างนั้นเรื่อยๆโยมให้รักษาอย่างนั้นไปเรื่อยๆทำเรื่อยๆแหละทำเรื่อยๆให้มันเห็นเหมือนกันถ้าเราทิ้งภาพตรงนั้นภาพอื่นมันจะเข้าทันทีเลยหลวงพ่อครับเดี๋ยวผมฟังทางวิทยุได้ไหมครับได้ก็โยมเสริมต้องทำแบบนั้นน่ะไปเรื่อยๆอย่าหยุดนะอย่าหยุดให้มันทั่วมันถึงให้เห็นอย่างนั้นน่ะไปเรื่อยๆอย่าหยุดแล้วก็ทำอยู่อย่างนั้นน่ะรักษาภาพมันไว้เหนื่อยก็คาภาพไว้ทำได้ก็ทำต่อไปแล้วก็พิจารณาอยู่อย่างนั้นทั้งกลางวันกลางคืนให้รักษาภาพมันไว้ทำอยู่อย่างนั้นน่ะโยมนะถ้าภาพเราเนี่ยหายเนี่ยภาพอื่นเข้าทันทีเลยนะแล้วผ่าตรงหัวใจหน้าอกทำไมมันผ่าไม่ได้สักทีหลวงพ่อเอาที่ได้ก่อนเอาที่ได้ก่อนเอาที่ไม่ได้ก็ไว้ก่อนเพราะเรายังไม่ชำนาญโยมเราเนี่ยมันทำเร็วเกินไปเขายังไม่ชำนาญให้อนุโลมจิตหน่อยว่าเอาชำนาญตรงไหนเอาตรงนั้นก่อนครับอันไหนไม่ชำนาญเว้นไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะชำนาญทีหลังครับเอาส่วนที่ได้ก่อนเนี่ยครับเนาะครับครับเข้าใจครับเมื่อคืนก่อนเนี่ยผมก็ฟังละวันท่านะครับสติปัญสัพพะปัสสะเนี่ยบุรุษะแล้วก็สติอะไรล่ะฟังผมฟังทีนะฟังจนจบครับก็มันยาวเนาะวันนั้นยาวก็ครับขอบพระคุณอย่างสูงครับสาธุนะสาธุมาเรื่อยๆนะครับหลวงพ่อครับเนี่ยผมบอกหลวงพ่อเนี่ยผมว่าแต่ว่าผมไม่ได้สำเร็จแต่ว่าจิตใจผมไม่ห่วงในร่างกายนี่ครับจะตายวันไหนวันพรุ่งวันนี้วันไหนไม่ห่วงเลยครับเดี๋ยวนี้ผมคิด
หลวงพ่อบอกแหละทำได้หมดแล้วครับก็เราทำไปมันก็ปงน่ะมันปงน่ะเราก็สบายใจเลยมันปงสังขารมันปงความไม่เที่ยงเราไม่เป็นอย่างนี้เนาะมันก็ทำให้เราได้ผ่อนคลายหมดเลยครับมีความสงบผมเดินโยกมไม่ได้หลวงพ่อเพราะว่าขาผมเสียผมยืนไม่ได้ไม่เป็นไรเราเอาที่อิริยาบถไหนก็ได้ที่เราทำได้ก็เอาอิริยาบถนั้นแหละครับได้ผมอยากจะไปวัดหลวงพ่อวัดอะไรครับไอ้อะไรขุนวินเนี่ยไปยากโยมเพราะอยู่ในป่าลึกเลยไปยากไปอยู่กับอยู่ในป่าในดงนะผมอยากไปอยู่มันไม่สะดวกหลายอย่างโยมที่นั่นไม่สะดวกหลายอย่างเพราะเราก็ไม่ได้เปิดโยมให้เยอะๆนี่เราไม่ได้เปิดอย่างนั้นเพราะว่าไม่ได้บิณฑบาตเลยอยู่มากไม่ได้นะไม่ได้บิณฑบาตเพราะว่าหมู่บ้านไม่มีนะหมู่บ้านมันห่างไกลขึ้นไปยากต้องใช้ขับเคลื่อน4ล้อนะเอาตามนี้ก็แล้วกันทำอยู่ที่บ้านก็ได้เนาะทำที่บ้านก็ได้นะก็ถือว่าการพิจารณาตัวเรานี่ถือว่าเป็นการที่เราปลงสังขารนะแต่ถ้าเราออกนอกมันเป็นการปรุงนะอันนี้มันเป็นการปลงนะปรุงกับปรงทีนี้ว่าเราเนี่ยถ้าเราไม่เห็นความแก่ความเจ็บความตายของเราเนี่ยเวลามรณะภัยเข้ามาเนี่ยเราหวาดหวั่นนะหวาดหวั่นอย่างโน้นอย่างนี้กลัวไปหมดแต่ถ้าเกิดเราพิจารณาอยู่เรื่อยๆเนี่ยเราเริ่มจะยอมรับว่ามันเป็นจริงอย่างนั้นเขาเรียกว่ามันปรงสังขารนะปรงสังขารว่ามันไม่เที่ยงเราจะห้ามอะไรได้เล่าดูที่เราหลงอะไรล่ะหลงตัวเราเนี่ยหลงตรงไหนแล้วว่าเราคิดว่าเราดีเรามีความรักตรงไหนดูอะไรไปดูมาตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเนี่ยเราไม่มีส่วนไหนที่เราน่ารักเลยมีแต่สิ่งปฏิกูลเมื่อมองไปให้เกิดความเบื่อหน่ายคือความเบื่อหน่ายมันจะเกิดขึ้นมันเองนะแต่ขอให้เรามองไปเรื่อยๆเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเบื่อหน่ายเราก็เบื่อหน่ายโลกเบื่อหน่ายโลกก็เบื่อหน่ายทุกอย่างเบื่อหน่ายทุกอย่างก็ทำให้เรานี่หลุดพ้นได้กิเลสต่างๆก็จะน้อยลงน้อยลงน้อยลงอันนี้แหละเป็นเรื่องของทุกคนที่จะต้องมาอบรมตัวเราเพราะว่าตัวเราเนี่ยเป็นของที่ไม่เที่ยงแล้วก็ถ้าเราเข้าใจอย่างเดียวไม่พอเราต้องเห็นแจ้งนะอันนี้ก็เป็นทางที่นำไปสู่การหลุดพ้นได้ตอนนี้ช่วงแรกของรายการเราก็หมดพอดีสำหรับช่วงแรกก็หมดเวลาลงเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการต่อไปของที่มีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงจนหมดไม่พลาดก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตผ้าป่าสมทบกองทุนบำรุงสถานีวิทยุสังฆทานธรรมประจำปีที่10ณมหาวิทยาลัยวงศ์ชาวลิตกุลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาในวันเสาร์ที่25มีนาคม2560เวลา10นาฬิกาถวายภัตตาหาร12นาฬิกา30นาทีอธิการบดีกล่าวรายงานฟังธรรม13นาฬิกา30นาทีทอดพระป่าสมทบกองทุนบำรุงสถานีวิทยุสังฆทานธรรมติดต่อสอบถามได้ที่สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SVBTV 999โทร02-496-1160หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124เป็นเจ้าภาพสร้างห้องน้ำศาลาเนกขมะปฏิบัติธรรมจำนวน70ห้องติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์02
0-496-1240 สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์02-496-1160หรือรุ่งบุญผ่านธนาคารไทยพาณิชย์สาขาประชาชื่นบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานเลขที่092-250-1124ศาลาปฏิบัติธรรมกว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร02-496-1160หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124ร่วมใจช่วยภัยใต้เนื่องด้วยวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีนำโดยพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดสังฆทานร่วมด้วยพระอาจารย์สัญญาผาสุโกเจ้าอาวาสวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอเชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ได้ที่สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124ติดต่อสอบถามโทร02-496-1160 ศาลาทรงไทยประรำพิธีรองรับงานพิธีแห่พระบรมสารีริกธาตุและญาติธรรมที่มาทำบุญฟังธรรมปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาญาติธรรมที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างศาลาทรงไทยประรำพิธีสามารถร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นบัญชีประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี0923-250-1124แก่นแท้ของชีวิตอยู่ที่ความภาคเพียรร่วมบุญเนกขัมมะปฏิบัติณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240-42
respect the Buddha. I respect the Dhamma. I respect the Buddha. โลกของทีวีใบนี้ที่เราจะถามนั้นเป็นโลกของธรรมเจริญสุขญาติโยมกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2นี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์จรัญทักขยาโนท่านเจ้าวัดจากวัดหลวงคูรินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยาก จะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์024961160 024961160แล้วก็ฝากทาง SMS มาได้ที่422-1082 422-1082นิมนต์ท่านพระอาจารย์ให้พบกับญาติโยมในช่วงนี้เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ เราก็มาเจอกันช่วงที่2ของรายการก็สาธุชนใดมีปัญหาก็สอบถามมาอย่างทางรายการของเราซึ่งเราก็พยายามที่จะให้สาธุชนทั้งหลายได้รับคำตอบนะการที่เรามาเข้าใจในกรรมฐานนี้เป็นเรื่องยากนะอันนี้ก็เราก็มาคุยกันในรายการนี้เชื่อว่าการประพฤติปฏิบัติของเรานั้นก็คงจะหลากหลายกันอยู่แล้วก็การเข้าใจเราก็ค่อยเขวฉะนั้นเราก็ต้องมาคุยกันนะช่วงนี้ก็ยังว่างนะยังไงก็โทรมาได้นะก็สาคำถามที่ฝากมามีคำถามจากโยมคุณยาย จังหวัดเชียงรายครับยายจะทำงานไปด้วยแล้วก็สวดมนต์ไปด้วยจะได้ไหมเพราะยายไม่ค่อยมีเวลา คือถ้าสวดเนี่ยทำงานไปด้วยสวดไปด้วยเนี่ยมันเหมือนกับว่าน่าจะมีนะเวลานะนะความจริงแล้วให้ทำงานไปก่อนนะสวดมนต์ไปเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะว่าเอ๊ะยังไงเหมือนกับว่าถ้าเราสวดออกเสียงยิ่งแล้วใหญ่เลยเหมือนกับว่ากิริยาหรืออาการหรือว่าสถานการณ์เราไม่ค่อยเหมาะสมกับการสวดต่อมาว่ามีนะเวลานะก่อนนอนเราก็ทำซะหน่อยอย่างน้อยก็สั้นๆก็ยังได้นะเราก็จะไม่มีเวลาเฉลยนี่มันคงจะเป็นไปไม่ได้อะนะเอาเป็นว่าไม่เวลาทำงานก็เอาไว้ก่อนก็แล้วกันเนาะมันไม่ค่อยเหมาะนะหลายสถานการณ์เราไม่ค่อยพร้อมเนาะก็ตามนี้ก็แล้วกันเนาะมีสายเข้าคำจากชลบุรีโยมสุภาพรเจริญพรจ้ะโยมสาวพยานข้าวจานค่ะเจริญพรเจริญพรเป็นไงบ้างโยมโยมไม่ได้โทรมาหาพระอาจารย์เลยนะคะผมชมปฏิบัติตามที่พระอาจารย์แนะนำนะคะทำแล้วผมดีขึ้นมากความมีหายมีความสุขมีความสบายใจที่สุดเลยค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณพระอาจารย์มากมากนะคะเราขยันมากๆก็ได้โยมถ้าเราไม่ขยันเราก็ได้น้อยขึ้นมากแล้วค่ะทุกอย่างดีขึ้นมากเลยค่ะเราก็ผ่านอุปสรรคมาพอสมควรตอนนี้ก็คงจะว่างวะก็คงจะโล่งโปร่งหน่อยเนาะเมื่อก่อนก็อะไรหลายอย่างรุมเร้านะก็คงจะรุ่งยากอยู่ก็พยายามทำให้มากก็แล้วกันเนาะมีอะไรถามอื่นไหมโยมก็พยายามทำทุกวันทุกวันค่ะพยายามไม่หยุดนะคะทำตลอดเลยช่วงก่อนไม่สบายไม่ใช่เหรอเนาะก็อาจจะมีปัญหาอยู่บ้างนะแต่ว่าช่วงนี้ก็คงจะดีขึ้นมั้งเนาะฮัลโหลคงจะวางไปแล้วเนาะ มีคำถามจากทางบ้านครับพ่อจากโยมพันนีจังหวัดสตูลแต่ก่อนเป็นคนขี้โมโหพอทำสมาธิแล้วเนี่ยมีอารมณ์เย็นไม่โกรธไม่เกลียดใครมีอารมณ์เฉยๆถามว่าที่การเปลี่ยนไปแบบเนี้ยทำถูกทางหรือเปล่าก็คำ ข้อความที่เขียนมาสั้นไปหน่อยเนาะ เมื่อทำสมาธิมันมีสองสมาธินะสมาธิหนึ่งเนี่ยเน้นนิ่งอย่างเดียวนะนิ่งอย่างเดียวคือนิ่งๆไว้ก่อน
สมาธิหนึ่งเนี่ยก็คือการเห็นแจ้งตัวเรานะเขาเรียกว่าสมาธิฌานกยานทีนี้ไม่ทราบว่าโยมตอบสั้นว่าทำสมาธิแล้วตรงไหนเนี่ยมันดีขึ้นเนี่ยก็เป็นว่าดีขึ้นก็ดีอยู่แล้วนะสมาธิไหนเนี่ยถ้าเราทำแล้วมันดีขึ้นก็ถือว่าเราดีขึ้นแต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่าแบบไหนก็ดีแล้วนะที่เราทำเมื่อก่อนก็เป็นคนแบบนั้นก็ตอนนี้เราทำแล้วก็เป็นคนที่ดีขึ้นก็ถือว่าเป็นผลสำเร็จของเราที่เราทำได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าเราบรรลุทำอะไรนะก็คือมันดีขึ้นแต่ก็ให้ดีมากๆขึ้นไปเรื่อยๆก็แล้วกันเนาะต้องปฏิบัติอีกเยอะนะพอเขาตอบแค่นี้เนาะ ก็ยังว่างนะก็โยมยังไงก็โทรมาก็แล้วกันเราพูดถึงว่าธรรมะคำสอนพุทธเจ้าอย่างที่เคยบอกว่าจิตของเราเนี่ยเป็นจิตที่เราไปหาเขาเองเมื่อเราไปหาเขากิเลสก็เกิดขึ้นเหมือนกับเราไปจับไฟไฟอยู่ดีๆเราไปจับมันก็ร้อนแต่จิตของเราเนี่ยถ้าไปทางโน้นทางนี้ไปหาคนอื่นไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเราก็ร้อนนะแต่ถ้าเราเอามาพิจารณาตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเนี่ยเราจะเย็นนะจะเย็นแล้วเมื่อเราทำมากๆแล้วเนี่ยเราจะรับข้างนอกไม่ได้มันทุกข์มันร้อนไปหมดอันนี้แหละถึงว่าคนเราถือว่าจิตของเรามีสิทธิ์ที่จะให้ไปและไม่ให้ไปก็มีสิทธิ์ของเราที่ผ่านมาเนี่ยเราให้เขาไปเองนะเหมือนกับว่าเราเนี่ยอยู่ให้เขาเนี่ยและแต่เขาจะไปว่างั้นเถอะแต่เมื่อก่อนนะอย่างนั้นก็เพราะว่าเราปล่อยเขาอย่างนั้นแหละทำให้เขาเนี่ยไปขวอยคว้าอารมณ์ที่ไม่ดีมาให้เราเยอะแยะแต่ตอนนี้เนี่ยเราไม่ปล่อยไปแล้วเราก็จะไปตามเราของเราที่เราต้องการก็คือมาพิจารณาร่างกายเมื่อเป็นอย่างนี้จิตก็เลยถูกเบี่ยงเบนมาตรงนี้พอเราให้โอกาสเขาแล้วมันไม่ดีเลยเราก็ต้องไปตามที่เราต้องการแต่ความต้องการตรงนี้ก็คือคำสอนพุทธเจ้านั่นเองที่เรามาทำตามคำสอนนั่นเองแล้วก็มีสายเข้าจากนครราชสีมาโยมสุขศรีเจริญพรจะโยมกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อเจริญพรเจริญพรลูกมีปัญหาเมื่อก่อนลูกเคยทำแท้งมาเมื่อ20กว่าปีค่ะแต่ตอนนั้นลูกก็รู้เท่าไม่ถึงการแต่พอหันหน้าเข้าหาธรรมะแล้วก็รู้สึกว่าผิดมากแล้วจะทำยังไงท่านอ่ะคืออันแล้วก็แล้วไปโยมเพราะว่าเราแก้อะไรไม่ได้ก็ให้แล้วไปส่วนที่เรายังมาไม่ถึงเนี่ยที่เราปัจจุบันเนี่ยทำให้ดีก็แล้วกันอ๋อค่ะไม่ต้องคิดถึงอดีตที่ผ่านไปเพราะว่ามันผ่านก็คือผ่านแล้วจะเป็นยังไงก็คือผ่านแต่ว่าปัจจุบันเราทำดีที่สุดก็แล้วกันถ้าไม่งั้นหน้าก็ไม่ไปหลังก็มาหลังมันก็เราจะไปไหนไม่ได้เลยนะแล้วก็พยายามไหว้พระสวดมนต์ตักบาตรทำบุญอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางที่ดีทำกรรมฐานด้วยจะดีนะถ้าเราทำสวดมนต์ทำวัดใส่บาตรนี่มันก็ยังน้อยไปหน่อยนะทำมันเป็นเรื่องใจอ่ะเป็นเรื่องใจสมาธิด้วยค่ะก็ท่องพุทโธมั่งแล้วก็สัมมาอรหังอะไรก็ทำไปหลายอย่างเนี่ยค่ะให้มาพิจารณาร่างกายเนี่ยจะดีนะพิจารณาร่างกายสมาธิมันมีสองสมาธินะถ้าทำอย่างนั้นก็เป็นสมาธิอีกชนิดหนึ่งถ้าทำอย่างนี้ก็เป็นสมาธิอีกชนิดหนึ่งนะก็พิจารณาร่างกายลูกก็ยังไม่เข้าใจค่ะทำแบบก็เราพิจารณาตัวเราเนี่ยเหมือนกับเราเป็นศพเคลื่อนที่นะอย่างทำอย่างนั้นน่าจะดีนะจะดีนะทำอย่างนั้นมันจะทำให้เราแก้จิตใจได้เยอะกว่านะมันเหมือนกับว่า วิธีอื่นๆก็เป็นลักษณะนิ่งชั่วขณะชั่วคู่นะแต่ว่าความลึกซึ้งหรือความที่เราจะเข้าถึงจริงๆเรื่องกิเลสต่างๆเนี่ยมันจะต้องปรงที่ตัวเราคือปรงสังขารตัวเราเนี่ยลองไปทำดูเนาะขอบคุณมากครับอาจารย์สาธุนะคนเรานะเวลาที่เราทำบาปเนี่ยเราหยาบเกินไปแต่เมื่อเรามาเข้าวัดเข้าวาถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมนั้นจิตเราละเอียดทำให้เราล้ำเลิกถึงการกระทำของเราที่หยาบนึกแล้วก็เสียใจเป็นทุกคนอยู่เป็นทุกคนนึกแล้วก็เสียใจว่าเราทำไมไปทำได้อย่างไรก็ตอนเมื่อก่อนเราหยาบอยู่
มันก็อาการมันก็หยาบมันก็ทำแบบหยาบๆเพราะเรายังไม่ได้ลึกซึ้งอะไรแต่ตอนปัจจุบันเนี่ยเรามาหันมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันละเอียดขึ้นทำให้เราล้ำเลิกถึงการกระทำของเราแล้วก็ไม่เขาเรียกว่าไม่สบายใจว่าเราทำไปได้ยังไงถ้าเราจะเอาความไม่สบายตรงนั้นมาปั่นทอนตัวเองเราก็จะก้าวหน้าอะไรไม่ได้เลยฉะนั้นนักปฏิบัติเป็นกันทุกคนนะเสียใจว่าทำไปได้ยังไงก็เพราะตอนเรามารู้ตัวก็ตอนที่เราละเอียดนี่เองฉะนั้นทุกคนเป็นทุกคนคนปฏิบัตินะแต่ท่านี้ว่าเรามาถึงมาพูดถึงว่าถ้าใหม่ก็ไปไม่ได้เก่าก็มาล้างเนี่ยมันก็ไม่ไปถึงไหนเราจะแก้ตัวได้อย่างไรเราจะไม่มีความก้าวหน้าอะไรก็ต้องสลัดอารมณ์นั้นซะด้วยปัญญาสลัดอารมณ์นั้นซะด้วยปัญญาแล้วก็เดินหน้าต่อไปไม่สนใจมีก็มีไม่มีก็ว่ากันไปอย่างนั้นมันก็จะเป็นช่องไปสายเข้าจากเชียงรายครับหลวงพ่อจากโยมน้อยเจริญพรใจโยมค่ะนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรมีอะไรถามไหมถามว่าถ้าพูดถึงว่าเรามีความจำเป็นต้องโกหกเนี่ยมันบ่อยๆเนี่ยคือไม่บ่อยมากมันจำเป็นนะคะเหมือนกุศโลบายมันจะผิดไหมคะคือเราก็โกหกลงก็ผิดอยู่แล้วโยมโกหกเราก็ผิดแต่ว่าถ้าไม่โกหกเนี่ยเราไม่สามารถจะทำอะไรได้เราก็ต้องพยายามที่จะเลี่ยงที่สุดนะโยมถามว่าผิดไหมมันผิดแน่นอนอยู่แล้วแต่จะมีอุบายยังไงพูดยังอุบายยังไงที่พูดลักษณะที่ไม่พูดตรงๆนะพูดลักษณะเหมือนกับว่าหรือไม่พูดเลยก็ได้หรือพูดลักษณะที่ไปทางอื่นซะอย่างเงี้ยมันจะเป็นลักษณะนั้นทีนี้เราพูดตรงๆเนี่ยมันก็แน่นอนอยู่แล้วโยมความว่าโกหกมันเป็นหมดนะ เราก็รู้แก่ใจว่าคำพูดของเราเนี่ยไม่ตรงนะแต่คือว่ามันบางทีเป็นเรื่องเดิมๆที่เขาอยากรู้หลายครั้งหลายรอบเดิมๆเราก็หาทางออกด้วยวิธีอื่นว่าเราไม่ขอตอบนะตรงนี้นะอะไรก็ว่าไปเถอะตัดบทไปหรือว่าให้เราไปรู้เอาเองกันแล้วกันอะไรเงี้ยหรือยังไงก็ลองหาอุบายไปอ้อมๆไปเรื่อยๆเขาเรียกว่ากุศโลบายมาให้เราเนี่ยไม่โกหกอย่างไรมาเลี่ยงนะเลี่ยงนะแล้วถ้าพอเรารู้สึกมันรู้สึกเบื่อไม่ได้ยินหรือว่าอะไรอยู่คนเดียวก็ตามมันรู้สึกเบื่ออย่างเงี้ยค่ะคือเบื่อมากที่เราจะต้องทำยังไงดูตาดูใจตัวเองคือความเบื่อมันก็มีทั้งหมดนะแต่ความเบื่อเนี่ยเบื่อแล้วมีผลของผลของการเบื่อนั้นไหมหรือไม่มีผลอะไรอย่างเช่นว่าเราเบื่อออกจากทุกข์เบื่อว่าเราไม่อยากมาเกิดนะอยากจะออกจากทุกข์เบื่อแต่เราก็ไม่ได้ทำกรรมฐานอะไรเลยมันก็ไม่ได้อย่างเงี้ยเราเบื่อไม่มีเงินเลยเนี่ยแต่เราก็ไม่ได้หาเงินแล้วเงินจะมีได้ยังไงเขาเรียกว่าเบื่อแล้วไม่มีผลเบื่อแล้วมีผลเราเห็นว่าตรงเนี้ยไม่อยากได้ก็อย่าเอาก็เบื่อเข้าไปทางอื่นที่เอาอย่างดีที่ดีกว่านั้นเอาเราเบื่อทุกข์เนาะเกิดมามันมีความทุกข์เหลือเกินเอาอยากพ้นทุกข์ละก็ขยันไปทางการปฏิบัติไปเลยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเบื่อแล้วมีผลมันก็ต้องรู้ที่เหตุเราจะเอาความเบื่อลอยๆของจิตเนี่ยมันสะเพเหระไปมันไม่มีอะไรเป็นมาตรฐานอะไรมันก็ไปวันๆหนึ่งเท่านั้นเองเราก็รับรู้ไปวันๆเบื่อก็เบื่อก็เท่านั้นไม่เบื่อก็เท่านั้นก็รับฟังไปเท่านั้นเองเขาเรียกว่าเบื่อแล้วต้องมีเหตุการณ์แก้ไขไหมกับการไม่แก้ไขไหมอย่างเงี้ยจิตมันก็เป็นของมันเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเราไปใช้ชีวิตประจำวันอยู่ตรงนั้นตรงนี้แล้วมันไปรู้สึกมันกระทบกับความรู้สึกใจแล้วมันยังรู้สึกเบื่อโยมก็ต้องก็อย่างนั้นแหละเราเกิดมาแล้วมันอดไม่ได้ที่ต้องกระทบกันเราจะเกิดมาทำไมก็ต้องแก้ว่าไม่เกิดก็ต้องทำกิเลสให้หมดก่อนอย่างเงี้ยมันก็ต้องไปแก้เรื่องเกิดมาทำไมไม่ให้เกิดได้ไหมอย่างเนี้ยเกิดมาแล้วมันก็ต้องมีอย่างเงี้ยมันต้องหาเหตุมันว่าเราจะหนีเหตุตรงนี้ได้อย่างไรถ้าเราไม่มีอะไรทำแก้อะไรมันก็เหมือนของมันก็เป็นธรรมชาติของมันนั่นเองก็ลองดูนะลองดูความเบื่อมันมีหมดอ่ะนะก็มีคำถามทางบ้านคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับหลวงพ่อถามว่าเวลาที่พระท่าน
รับบิณฑบาตเสร็จแล้วท่านให้พรโยมนั่งรับพรกับการที่ยืนรับพรเนี่ยแบบไหนมันถูกต้องความจริงก็นั่งรับพรนะนะแต่ว่าสถานะใดๆที่เรารับพรแล้วมันไม่สถานที่ไม่เอื้ออำนวยเราจะทำยังไงให้ดีกว่าดีกว่านั่งไม่ได้เลยเป็นน้ำคำบ้างสกปรกบ้างเป็นเลนบ้างเป็นเลอะบ้างเราจะดีจะทำยังไงให้มันดีกว่าการยืนนั้นอย่างเงี้ยหรือยืนไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะยังไงก็นั่งเหมือนกับว่านั่งแค่ยองยองนั่งยองยองเหมือนกับว่าเท้าเนี่ยคือยืนจริงๆก็ไม่ควรเพราะว่ามันเสมอกันนะแต่ว่าในเมื่อสถานการณ์ที่บีบบังคับหรือคนเยอะนั่งก็ไม่ได้โดนคนชนหรืออะไรก็ยืนแต่ก็ต้องคล้ายๆว่าทำท่าให้อ่อนน้อมหน่อยก็แล้วกันมันเหมือนอยู่ที่สถานการณ์นะแต่ว่าความว่าถ้าจะให้ดีแล้วก็ไม่ควรยืนแต่ถ้าจะยืนได้ก็ต้องก้มๆหน่อยกันแล้วกันถ้าเกิดว่ามันเยอะคนเยอะจริงๆหรือมันชนมันไปหมดหรือมันแออัดยัดเยียดอะไรพวกนี้เอางั้นกันแล้วกันเนาะเพราะว่ามันอยู่ที่สถานการณ์แต่ว่ายืนจริงๆก็ไม่ค่อยงามแต่นั่งจริงมันจะได้ไหมก็ต้องดูอีกทีหนึ่งมีสายเข้าจากนนทบุรีจากโยมไก่เจริญพรจ่าโยมฮัลโหลฮัลโหลน่ากราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองค่ะเจริญพรเจริญพรคือโยมก็ทำตามที่หลวงพ่อบอกมาตลอดนะคะเป็นไงบ้างนะหลวงพ่อจำเสียงได้หรือเปล่าคะจำได้จำได้คือตอนนี้โยมก็อย่างที่ทำมาตลอดนี่ก็มีผลอย่างมากมายเลยนะคะถึงจะไม่เห็นต่อเนื่องแต่โยมก็ละกิเลสได้มากเลยนะคะคือตอนนี้เบื่อโลกมากเลยค่ะเบื่อทั้งตัวเองเบื่อทั้งโลกเดี๋ยวเมื่อก่อนจะชอบออกไปเที่ยวออกไปเดินช้อปปิ้งอะไรเนี่ยนะเดี๋ยวนี้ไม่เลยค่ะก็คือไปด้วยความจำเป็นเท่านั้นทีนี้โยมอยากทราบว่าการที่เราทำอย่างนี้ทุกครั้งที่เราเสร็จแล้วเนี่ยเราควรจะอุทิศบุญหรือเปล่าคะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้โยมการอุทิศหลวงพ่อบอกว่าการทำแบบนี้เป็นบุญกุศลกับตัวเองมากใช่แล้วก็เราก็อยากจะแชร์ให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วหรือว่าเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็เทวดาที่คุ้มตัวเราอยู่ก็ได้อยู่แล้วโยมนะก็ได้ทำไปการแผ่เมตตาเนี่ยเป็นการที่ว่าความจริงแล้วเราเป็นคนได้นะเหมือนกับว่าการทำอย่างนั้นบ่อยๆเนี่ยฝึกให้เราเนี่ยละพยาบาทอย่างที่ตมาว่าเนี่ยว่าสมัยก่อนพระอรหันต์เยอะเลยเนี่ยนรกคงจะล้างหมดเพราะแผ่เมตตาไปเยอะเนี่ยความจริงนรกก็มีอยู่เหมือนนั้นเหมือนเดิมขนาดที่ว่าพระโมคคัลลานะลงเขาคิจกูฏเนี่ยเห็นเปรตเนี่ยเปรตก็ยังลอยอยู่เหมือนเดิมนั่นเนี่ยท่านก็จะทำไงได้ท่านนั้นไม่แผ่เมตตาล่ะท่านแผ่เมตตาเขาก็เป็นของเขาแต่ว่าการแผ่เมตตาแท้จริงเนี่ยมาแก้ที่ตัวเองนะแต่ว่าคนอื่นได้ไหมก็ได้แบบนิดๆหน่อยๆอย่างที่จะมาพูดนั่นแหละว่าอาจจะมีลมพัดมีความเย็นขึ้นอะไรพวกนั้นจะมีอยู่บ้างทีนี้โยมอยากทราบอีกเรื่องนะคะว่าเราทำไปเรื่อยๆจนเบื่อหน่ายแบบนี้มันอายุเราจะสั้นลงหรือเปล่าไม่สั้นอันนี้เราจะต่ออายุนะตรงนี้แหละจะเป็นคนต่ออายุได้นะโยมพยาบาลไม่อยากเอาหรอกคนอย่างนี้คนที่พิจารณาความตายนี่คือคนไม่ประมาทนะเขาเรียกว่าคนมีบุญเนี่ยไม่อยากเอาไปง่ายๆจะต่ออายุซะด้วยซ้ำนะต่ออายุเลยนะคนที่กดปราศคนคิดความตายเนี่ยแล้วอย่างที่หลวงพ่อพูดมาเมื่อต้นรายการนะคะตอนนี้โยมก็ของจริงก็เบื่อทำบุญนะก็แบบทำอย่างนี้อยู่ตลอดรู้สึกว่าเราเลยจุดนั้นทำบุญโดยใช้เงินเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการพื้นนะคะเป็นบุญพื้นเราเลยตรงนั้นแล้วเนี่ยโยมมันเลยตรงนั้นบุญตรงนั้นเขาเรียกว่าบุญประกอบด้วยอารมณ์เขาเรียกว่าบุญด้วยประกอบด้วยอาสวะเพราะคนทำบุญอย่างนั้นปรารถนาเรื่องว่าอยากไปสู่สุคติแต่บุญของเราน่ะสุคติก็ไม่เอาน่ะจะเอานิพพานน่ะมันก้าวกระโดดอยู่เป็นโน่นเลยตรงนี้ค่ะใช่บุญคนละบุญก็เลยอยากถามว่าถ้ามุดว่าบุญเราก็ไม่พอทำไปแบบนี้เรื่อยๆอ่ะพบการันตีตรงไหนที่ว่าพบเราจะไปตรงจุดไหนฮะเผื่อไม่ได้พระนิพพานเนี่ยพอบนพระนิพพานเนี่ยโยมเป็นบุญของความเพียรนะถ้าเราเพียรก็พอถ้าเราไม่เพียรก็ไม่พอไม่ได้เกี่ยวเนื่องด้วยอย่างอื่นนะ
แต่เทียนของเราอาจจะไม่เต็มนะคะแล้วเราจะไปการันตีได้จะมีการันตีอะไรได้ไหมคะว่าเราจะไม่ไปตกอบายภูมิมันอยู่ที่ว่าจิตเราเนี่ยยังรั่วอยู่ไหมยังไปอยู่ไหมนั่นแหละคือการันตีแน่นอนยังรั่วอยู่นั่นแหละคือเราต้องพยายามตรงว่าก่อนจะตายเราต้องปิดให้ได้ถ้าเราปิดไม่ได้เนี่ยมันสุ่มเสี่ยงอยู่เหมือนกันก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะตกนรกอย่างเดียวก็ไม่ใช่เขาเรียกว่าสุ่มเสี่ยงเนี่ยมันจะต้องมีการเสี่ยงหน่อยฉะนั้นเขาถึงเร่งไงเร่งตรงนี้ไงฉะนั้นบุญตรงนี้เนี่ยเราสังเกตไหมว่าเอาว่าพุทธเจ้าเนี่ยสร้างบารมีมาเนี่ยเต็มแล้วแต่ทำไมท่านถึงทรมานพระร่างกายบ้างทำความเพียรจนแทบหนังหุ้มกระดูกอะแล้วบารมีของท่านไปอยู่ที่ไหนอะไม่ช่วยเลยเรายังเห็นว่าตรงนี้ที่โยมครับไม่เข้าใจก็หมายถึงว่าบุญต่างๆที่เราทำมาโยมว่ากลัวบุญจะไม่พอไงความจริงบุญที่ทำนิพพานเนี่ยเป็นบุญความเพียรเราความเพียรให้พอมันก็พอถ้าทำความเพียรไม่พอมันก็ไม่พอเราพูดถึงว่าบุญอื่นๆเนี่ยเรามีอยู่แล้วเรามากแล้วแต่บุญความเพียรเนี่ยอุปมาเปรียบเทียบเหมือนพระเจ้าท่านบุญที่ท่านสร้างมาเนี่ยเต็มแล้วแต่บุญความเพียรของท่านไม่พอท่านถึงขยันถึงขนาดที่ว่าหนังหุ้มกระดูกเนี่ยบุญความเพียรนี่จะต้องมาทำชาติสุดท้ายเลยนะถ้าเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเต็มแล้วโดยที่ไม่มีอารมณ์เหรอคะก็โยมก็ดูที่ว่าเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยอยู่ที่ว่าการรั่วไหลของจิตเรายังมีอยู่ไหมนั่นคือการวัดอยู่แล้วตอนนี้เนี่ยมันก็รั่วน้อยหน่อยไม่เหมือนเมื่อก่อนมันก็ดีขึ้นอยู่แล้วนะมันไม่มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะแต่ว่าเราจะดีถึงที่สุดตรงนั้นไหมที่อายุเราแค่นี้เนี่ยเราจะแข่งกับอายุเราจะทันไหมนั่นคือสำคัญฉะนั้นความเพียรเราต้องเต็มเม็ดเต็มหน่วยหน่อยเพราะว่าถ้าไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยโอกาสสุ่มเสี่ยงมันก็มีอย่างเงี้ยมันอยู่ที่โยมตัดสินใจด้วยความเพียรปัจจุบันมันตัดสินได้ตรงนั้นแต่บุญอื่นโยมมีพร้อมหมดแล้วจะมาว่านะพร้อมหมดอะพร้อมที่จะไปได้ทันทีแต่ว่าบุญความเพียรของโยมจะต้องมากเลยอยู่ที่ความเพียรอย่างเดียวไม่เห็นทั้งตัวนะคะแต่ว่าก็ค่อยๆไปค่อยๆไปแต่โยมรู้สึกว่าเหมือนกับพร้อมไปทุกเมื่อเลยคือพร้อมไปทุกเมื่อจริงแต่ว่าจิตฐานะของเราเนี่ยยังไม่มาตรฐานพอมันก็สุ่มเสี่ยงอยู่ไปก็ต้องไปนะถ้ามันไปแต่ถ้ายังไม่ไปเนี่ยเราก็พยายามทำดีที่สุดก็แล้วกันมันก็ต้องเอาดีที่สุดคิดว่าพร้อมไปทุกเมื่อเพราะว่าเบื่อมากเลยถ้าจะเกิดอะไรขึ้นใช่เบื่อแต่ว่าทำของเรายังไม่ค่อยมาตรฐานเนี่ยเราก็อาศัยว่าการมีชีวิตอยู่นั้นเนี่ยมีสิทธิ์ที่เราจะทำให้มาตรฐานมากน้อยแค่ไหนมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองการเบื่อนี่ต้องมีแน่เพราะว่าถ้าไม่เบื่อพวกคนก็ไม่หวังนิพพานหรอกการจะไปนิพพานต้องเบื่อโลกอยู่แล้วนั่นคือการเบื่อนั้นถูกต้องเพราะว่าคนไม่เบื่อจะออกจากโลกได้อย่างไรต้องเบื่อโลกก่อนเบื่อสิ่งไหนจะออกสิ่งนั้นแหละมันก็ต้องมีอาการนี้ออกมาอยู่แล้วแต่เบื่อแล้วเนี่ยจะออกพ้นไหมนั่นแหละมันสำคัญตรงนั้นแหละมันจะพ้นไหมนั่นแหละเราก็เร่งหน่อยก็แล้วกันแล้วอันนี้คือการละสังโยชน์แล้วป่ะคะก็แน่นอนอยู่แล้วละสังโยชน์แน่นอนอยู่แล้วนะลังโลดแรกก็คือสักกายทิฏฐิเนี่ยมันต้องเห็นแจ้งก็นี่แหละเราต้องเร่งตรงนี้เนี่ยกลัวจะอายุจะไม่ทันสมมติว่าถ้าเราไปไม่ถึงนะคะไปไม่ถึงมันก็เป็นในภพภูมิเทวดาชั้นใดชั้นหนึ่งเราทำต่อเลยตรงจุดนั้นได้หรือเปล่าคะถ้าอยู่ในภาวะที่เราทำได้ก็ทำได้ถ้าภาวะที่เรายัง ไม่รู้ว่าเราจะหล่นตรงไหนมันสุ่มเสี่ยงอยู่นะนั่นแหละแต่ว่าเราก็พยายามสุ่มเสี่ยงน้อยก็แล้วกัน เราตอบยากเพราะว่าความมาตรฐานยังไม่ได้เนี่ยมันตอบยากโยมเพราะว่ามันมีสิทธิ์ที่จะแปรปรวนได้ทุกเมื่อบางครั้งนะเราถือว่าเออขณะนี้เริ่มดีแล้วนะแต่เวลาจะตายนะความเจ็บปวดมันมากมันกบหมดเลยนะใช่ ตอนที่เราเป็นๆเนี่ยดูเหมือนว่าเออน่าจะสู้ได้แล้วนะขนาดนี้กึมไปหมดเลยแต่เวลาป่วยนิดป่วยหน่อยถ้าเวลาเราป่วยบางครั้งอู้หายไปหมดเลยไอ้กึมๆเนี่ยมันจะเอาไม่อยู่เลยนะมันจิตมันหลุดเลยมันหลุดหมดเลยไปอยู่ที่ความเจ็บปวดอย่างเดียวใช่เราตอนที่เราไม่เจ็บไม่ปวดเออดูเหมือนจะว่าเขาท่าดีเหมือนจะได้แต่เจ็บปวดหน่อยเท่านั้นเนี่ยโอ้โหกระเจิงเลยนะใช่ค่ะแล้วก็จะมีอะไรมาทดสอบโยมประจำเลยว่าแน่จริงเหรอนั่นแหละมันต้องสู้เนี่ยคือเราเนี่ยยังไม่ถึงเวลาก็พยายามเร่งๆหน่อย
เนาะค่ะโยมถือว่าชาตินี้โยมมีบุญอย่างมากที่ได้พบคำสอนของพระพุทธเจ้าและในสิ่งและทำในสิ่งที่ถูกต้องตามที่พระอาจารย์ทำบอกมาแล้วมีผลนะคะมีผลอยู่แล้วผลก็ไม่สามารถที่จะพูดออกมาจริงได้ใช่ขอบพระคุณหลวงพ่อมากสาธุนะแต่มาเองถ้าไม่คิดว่าผลตรงนี้ดีเนี่ยแต่มาก็ไม่กล้าสอนเหมือนกันนะถ้าสอนแล้วเนี่ยไม่ดีเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าเราสอนเนี่ยไม่มีคุณค่าอะไรแต่เมื่อเราเห็นว่าดีที่สุดเนี่ยการสอนไปคนที่ทำได้ก็เขาจะรู้เองว่าสิ่งที่เราสอนมีค่าแค่ไหนหรือว่านั่นคือผลพิสูจน์ของการกระทำมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับหลวงพ่อจากสมุทรสาครโยมหมวยถามว่าโยมปฏิบัติพิจารณากายทำให้จิตใจดีขึ้นและเข้าใจอะไรมากขึ้นแสดงว่าโยมเนี่ยรู้ธรรมะมากขึ้นแล้วใช่ไหมเจ้าค่ะก็ใช่นะเพราะธรรมะเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราหมดถ้าเราเห็นตัวนะเป็นธรรมะสอนเลยถ้าเราเห็นตัวทั้งวันธรรมะสอนทั้งวันถ้าเราเห็นคนอื่นโลกสอนทั้งวันเอาเป็นว่าถ้าหลุดจากตัวไปหาคนอื่นโลกสอนถ้าจิตเราหลุดจากคนอื่นมาหาเราธรรมสอนแสดงว่าเราเห็นตัวก็คือธรรมะสอนแน่นอนอยู่แล้วเขาเป็นโลกเราเป็นธรรมนะอย่างนี้พูดง่ายๆนะก็ถึงกว่าความเจริญนั่นเองนะขนาดเราทำนิดเดียวนะก็ยังได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีมากเลยนะแต่ขอให้ดีมากๆยิ่งขึ้นต่อไปก็แล้วกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของการพิสูจน์ได้ว่าการกระทำของเรานั้นเป็นผลที่ทุกคนสามารถจะถึงแม้จะไม่มากก็เริ่มจะเข้าใจมากขึ้นแล้วนะไม่ใช่ว่าผลอันนี้นะจะต้องทำให้มากๆก่อนถึงจะเข้าใจไม่มากเท่าไหร่เราก็เริ่มเข้าใจแล้วนะก็มีสายเข้ามาสายเข้าจากประจวบคีรีขันธ์นวัตกรรมครับนมัสการครับเป็นพระเนาะสวัสดีนมัสการครับนมัสการครับอาจารย์จรัญครับผมครับนมัสการครับมีอะไรถามไหมครับมีผมหลวงพ่อสอนดีครับผมผมให้กำลังใจครับผมอ๋อโทรให้กำลังใจผมบวชมา29พรรษาโอ้29ครับโอ้เยอะแล้วเนาะเยอะแล้วครับผมเพิ่งมาผมตามติดตามเข้ามา10ปีครับผมโอ้เดี๋ยวผมพูดเสร็จแล้วผมจะฟังทางโทรศัพท์นะครับผมดูการตามหลวงพ่อแล้วครับผมครับ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 ผมเพิ่งมาดูเมื่อจริงๆก็เมื่อปีนี้แหละครับผมอ๋อครับครับครับมาสิบปีแต่ไม่เคยไปโฆษณาครับผมครับคือหลวงพ่อสอนถูกต้องครับผมครับผมและอีกอย่างนึงเรื่องไสยศาสตร์หลวงพ่อพูดถูกต้องครับผมพูดถูกต้องทุกอย่างแล้วครับผมครับครับครับถ้าเกิดจิตมันอยู่ที่การมันไปมันไล่ไปหมดแล้วครับผมครับครับนะผมบวชที่9พรรษาก็มาเจอครูบาอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยผมครูบาอาจารย์มาเยอะแล้วผมเอาถึงว่าให้กำลังใจแล้วก็ขอขอบคุณวัดสังฆทานขอบคุณหลวงพ่อถนอมขอบคุณหลวงพ่อไพลินแล้วก็ขอบคุณหลวงพ่อจรัญนะครับผมครับครับครับที่ให้ความรู้ผมไม่งั้นผมตายแล้วตกนรกแล้วงานนี้ไม่งั้นผมตกนรกแล้วครับผมคือให้กำลังใจครับพ่อก็ผมบวชยุคภาษาครับผมแต่ตอนนี้ว่าเรื่องเรื่อยครับเพียงนั้นแหละครับพ่อผมก็มีตามพ่อว่าแหละครับศึกษาพ่อผมครับครับฟังพ่อเนี่ยมาปีหนึ่งรู้อัตภาพมาปีหนึ่งโอ้โหไม่ใช่ง่ายๆหลวงพ่อนะไม่ใช่ง่ายๆปัญญาเนี่ยไม่ใช่ง่ายหลวงพ่อใช่โอ้โหจิตมันเหมือนกันแต่ปัญญาไม่เท่ากันหลวงพ่อเนี่ยความเพียรเท่านั้นแหละแล้วคนเมื่อกี้นี่คนเราทั้งหลายเราเพียรน้อยอย่างเดียวนั้นแหละเพียรน้อยแต่หลวงพ่อครับครับขอบคุณครับขอกราบเป็นลูกศิษย์ครับพ่อครับ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 นมัสการครับนมัสการก็ถือว่ากรรมฐานบทนี้เนี่ยเป็นกรรมฐานที่พระเจ้าให้บรรพบุรุษทุกๆคนทุกๆองค์ก็คือตรัจปัญจกกรรมฐานก็คือกรรมฐานมีผมขนเล็บฟันหนังท่านให้ภิกษุทั้งหลายนะเอาใจไว้กับตัวไม่ให้ใจไปฝากไว้ที่ใครพระก็จะเป็นพระขึ้นเรื่อยๆการเป็นพระนี่ไม่ใช่ง่ายถ้าใจอยู่ข้างนอกเนี่ยความเป็นพระก็เป็นยากนะถ้าใจอยู่ในผมขนเล็บฟันหนังความเป็นพระก็เกิดทุกวันพระก็จิตใจก็ไม่เลื่อนลอยไม่เลื่อนไหลฉะนั้นตัวเรานี่เองเป็นรากเหง้าของกรรมฐานทั้งหมดท่านเรียกว่ามูลกรรมฐานก็คือผมขนเล็บฟันหนังท่านก็ได้ทุกคนก็ได้รับมานะไม่ว่าท่านไม่ว่าผมก็รับมาเหมือนกันว่ากรรมฐาน5นี้เป็นกรรมฐานที่พระเจ้าให้จริงๆก็สอนอยู่ในตรงนี้นะ
ก็มีสายเข้ามาสายเข้าจากสุพรรณครับหลวงพ่อแม่ชีเจริญพรจ้าแม่ชีเจริญพรโยมค่ะขอกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะเจริญพรเจริญพรทราบพระอาจารย์จำเสียงแม่ชีได้ไหมคะเคยเหมือนจะมีนานๆทีเนาะเคยโยมปฏิบัติตามพระอาจารย์มาเกือบ4ปีแล้วค่ะเป็นไงบ้างล่ะขอโทรมาคุยสั้นๆนะคะขอรายงานผลนะคะก็คือตอนนี้มันเหมือนกับว่ากิเลสที่มันลึกเข้าไปอะค่ะมันเริ่มสาวออกมาแล้วมันก็เพียรจะชำระล้างตอนนี้เห็นภัยในการส่งจิตออกนอกมากๆเลยค่ะพระอาจารย์แน่นอนแต่อุปสรรคก็ดูเหมือนว่าแรงมากขึ้นด้วยนะคะไม่เป็นไรเครื่องทดสอบบางครั้งก็ถึงขนาดท้อน้ำตาร่วงเลยแต่ว่าโยกเข้าใจเลยค่ะเข้าใจที่พระอาจารย์สอนคือว่าการจะเรียนรู้ระบบเนี่ยมันก็ยากแล้วคือในเมื่อเราทำความเข้าใจได้เต็มที่แล้วเนี่ยเหลือแต่ความเพียรอย่างเดียวนะคะที่โยมคิดว่าจะเร่งทำนะคะก็ตอนนี้จะรายงานว่าอุปสรรคก็มากขึ้นจริงๆแต่ว่ารู้สึกว่ากิเลสมันก็เราเข้าใจเข้าไปลึกๆด้วยอะค่ะแล้วก็เพียงจะสาวมันออกมาคือตัวที่เราไม่เคยคิดเข้าใจมาก่อนมันก็ว่าเรานี่โง่มานานทำไมเราไม่รู้เลยนะว่าจุดนี้มันเป็นอย่างนี้นะคะตอนนี้มันเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ดูกายไปตลอดนะคะคือโยมทำทุกวันนะคะพระอาจารย์ทุกวันปีมาเนี่ยทำทุกวันใช่ค่ะดีมากทำตามพระอาจารย์ทุกวันอยู่เงียบๆอยู่ที่บ้านคือตอนนี้โยมปฏิบัติอยู่ที่บ้านอยู่กับโยมพ่อโยมแม่นะคะก็ไม่มีใครดูแลแต่ว่าโยมให้โยมพ่อโยมแม่ปฏิบัติด้วยค่ะพระอาจารย์ดีมากเลยโยมดีมากเลยพยายามให้ดูเวลาพระอาจารย์ออกอากาศเนี่ยค่ะก็ให้โยมพ่อโยมแม่ดูตลอดทั้งดูทั้งฟังด้วยค่ะให้เขาเพียรพิจารณากายด้วยก็งั้นโยมขอโอกาสนี้นะคะขออนุญาตให้โยมพ่อโยมแม่เป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ด้วยนะคะได้ค่ะงั้นโยมขอรบกวนเท่านี้นะคะแล้วก็ขอโอกาสเป็นกำลังใจให้พระอาจารย์นะคะเจอคือว่ายอมต่ำต้อยแต่ว่าขอเป็นกำลังใจให้พระอาจารย์อีกคนนึงนะคะได้ก็ขอพระคุณพระอาจารย์มากค่ะสาธุนะสาธุลาค่ะก็ถือว่าแม่ชีก็ปฏิบัติมา4ปีก็ให้เห็นผลว่านักบวชนะถ้าเราไม่ทำอย่างนี้ไม่ว่าพระไม่ว่าชีก็คือนักบวชนั่นเองกิจเราก็ต้องอยู่กับตัวแต่แล้วเราทำสมาธิเนี่ยมันก็สงบอีกระดับนึงแต่ว่าไม่พอนะเราต้องมาเห็นแจ้งตัวเราก่อนอีกทีหนึ่งถ้าเราไม่เห็นแจ้งตรงนี้กิเลสล้มออกไม่ได้สมาธิเป็นที่พักเฉยๆนะแล้วเราก็มาเห็นตรงตัวเราเนี่ยจะเป็นการชำระกิเลสได้ฉะนั้นแม่ชีก็ได้สักขีพยานว่าทำไปก็ลึกเข้าไปเราจะเข้าใจบทเลยฉะนั้นพุทธเจ้าท่านก็ให้วันบวชทุกคนอยู่แล้วแต่ส่วนมากคนไม่ค่อยเอามาพิจารณาแล้วก็กรรมฐานนี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเป็นของนักบวชอย่างเดียวนักบวชมั้งที่ควรจะทำอย่างนี้แต่ชาวบ้านนั้นทำอย่างอื่นไม่ใช่นะเป็นบทเดียวกันนะชาวบ้านก็ดีใครก็ดีแม่ชีก็ดีพระก็ดีทุกคนต้องมีกรรมฐานบทเดียวกันนิพพานมีอย่างเดียวไม่ใช่นิพพานพระก็อย่างหนึ่งนิพพานโยมก็อย่างหนึ่งก็ไม่ใช่นิพพานมีอย่างเดียวฉะนั้นกรรมฐานต้องบทเดียวกันไม่ว่าคนไหนจะอยู่ในฐานะใดนะก็ฐานะนั้นๆก็ต้องมากรรมฐานบทเดียวกันไม่มีกรรมฐานบทอื่นถึงแม้กรรมฐานทั้ง40เนี่ยถ้าเราทำตรงนี้ก็ได้ทั้งหมดเลยเป็นเรื่องของความอัศจรรย์นะมีสายเข้าจากสระบุรีครับหลวงพ่อ จากโยมนวรัตน์เจริญพรใจโยมนมัสการค่ะหลวงพ่อเจริญพรเจริญพรมีอะไรถามเอ่ยพ่อคะโยมจะถามว่าโยมทำงานดูแลแม่แล้วโยมทำกรรมฐานที่หลวงพ่อสอนเนี่ยอันนี้ว่าโยมจะดูกายทั้งหมดบางครั้งมันหลุดโยมจะดูพิจารณากระดูกไปทีละอย่างได้ไหมคะได้หมดโยมทีละอย่างก็ได้ทั้งหมดก็ได้ค่ะได้หมดโยมพิจารณากระดูกเท้าจนถึงกระดูกศีรษะแล้วก็มาลงเท้าขึ้นลงแบบนี้ค่ะได้แล้วก็บางครั้งถ้าจิตนิ่งก็จะพิจารณากายเป็นอสุภะจะได้ไหมคะได้หมดโยมพิจารณารูปแบบไหนก็แล้วแต่ขอให้อยู่ในกายเราใช้ได้หมดเลยค่ะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็ได้ค่ะเมื่อตอนนั้นที่คอยปรึกษาหลวงพ่อว่าความโกรธมันไม่ทุเลาตอนนี้มันทุเลาลงเยอะแล้วค่ะหลวงพ่อการเห็นตัวเองเนี่ยทำให้ทุเลาเยอะเลยไม่รู้จะไปโกรธทำไมโกรธก็ไม่ใจเราอย่างเงี้ยความโกรธก็จะน้อยลงนะขอบคุณหลวงพ่อที่เมตตาค่ะจะลงโยมปฏิบัติถูกใช่ไหมคะถูกต้องโยมเห็นตัวเองในรูปแบบไหนก็แล้วแต่ถือว่าถูกหมดเลยจะขึ้นจะลงก็ได้หรืออยู่กับที่ก็ได้จะเพ่งก
กายเน่าก็เน่าเปื่อยมันไม่เห็นสักทีก็เลยน่าจะเอาเป็นทีละอย่างไปก่อนแต่คิดว่าใช่ใช่ไหมคะคือความสามารถของเรายังไม่กว้างพอเราก็เอาทีละอย่างก่อนก็ได้ค่ะเพราะเรายังใหม่อยู่ก็เอามาทีละอย่างละอย่างละอย่างอีกหน่อยเราจะกว้างได้ค่ะได้ตกลงทำถูกต้องใช่ไหมคะถูกต้องถูกต้องทำรักษาภาพไว้อย่าให้หายก็ตั้งใหม่หายก็ตั้งใหม่ค่ะค่ะค่ะโยมตั้งใหม่ตลอดตั้งใหม่ตลอดเพราะมันจะหาอยู่เรื่อยแหละมันลืมตัวมันเผลอน่ะใช่ค่ะใช่แล้วก็ตั้งใหม่อย่าให้นานถ้าเผลอนานเนี่ยโอ้โหเสื่อมไปเยอะเลยค่ะทุกข์มากกับมันทุกข์พยายามถ้าหลุดแล้วรีบตั้งเลยค่ะถ้าเผลอนานแล้วรู้สึกว่ามันอะไรเข้ามาในสมองเต็มไปหมดแล้วถ้าหลุดไปแล้วเต็มหมดเลยถ้าอยู่ในตัวเออโล่งเลยโยมพยายามตอนนี้พยายามอย่างมากเพราะโยมไม่อยากจะอยู่ในโลกมนุษย์โยมอยากหลุดพ้นค่ะถ้าทำอย่างนี้ก็อยากหลุดพ้นทุกคนค่ะให้กำลังใจนะทำต่อไปเนาะกับนรัตการสาธุนะให้กำลังใจนะทำไปคือการที่จิตเราอยู่ในตัวเนี่ยถูกต้องหมดเลยไม่ว่าเราส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้ทั้งหมดก็ได้ถ้าทั้งหมดเนี่ยมันกว้างเกินไปแล้วก็ส่วนใดส่วนหนึ่งไปแล้วแต่ว่าทุกคนเนี่ยจะมีกำลังขนาดไหนทำได้ขนาดไหนแต่อีกหน่อยเราจะเห็นพร้อมกันหมดเลยหัวถึงเท้าเลยแล้วก็เห็นแล้วเนี่ยเรารักษาภาพไว้อย่าให้หายจนกว่าภาพเราจะครองโลกเลยภาพคนอื่นจะหายไปหมดเลยจะไม่มีในจิตเรานั่นคือชนะงานการใจชนะเนี่ยจะเกิดขึ้นเพราะลาภภาพเราคนเดียวนะถ้าภาพเราขึ้นมาภาพอื่นก็หายถ้าภาพเราหายภาพอื่นก็ขึ้นมามันผัดกันอย่างนั้นนะฉะนั้นจิตของเราเนี่ยเราต้องควรที่จะมีภาพเราไม่ควรเลยที่จะอยู่ภาพเขาเพราะจิตเราไปอยู่เป็นภาพเขาก็ประทุษร้ายเราถึงได้ทุกข์ไงเขาก็เป็นใหญ่ถ้าจิตเราเมื่อภาพเขาก็เป็นใหญ่ในจิตเราแต่จิตเราภาพเราก็เป็นใหญ่ในจิตเราเป็นใหญ่ดีกว่าเพราะที่บ้านมาเนี่ยมีเขาเป็นใหญ่ในจิตเราทั้งนั้นเพราะเราตั้งภาพเขาไว้นะก็มีสายเขาจากสมุทรปราการครับตรงว่าจากโยมจันทนาเจริญฉันทนาขออภัยครับเจริญพรชโยมฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะเจริญพรเจริญพรมีอะไรถามไหมกับสมณค่ะกับนมัสการหลวงพ่อค่ะมีอะไรถามไหมเอ่ยค่ะคือลูกพาลูกอยากจะขอถามแล้วก็ขอคำชี้แนะนะคะและลูกจะขอฟังจากทางทีวีค่ะค่ะคือว่าลูกจะไหว้พระสวดมนต์แล้วก็จะระลึกถึงหลวงพ่อสนองทั้งที่ว่าลูกก็ไม่เคยเห็นท่านแต่ว่าลูกก็จะเห็นในทางทีวีธรรมะสว่างใจนี่นะคะลูกจะติดตามฟังหลวงพ่อประจำแล้วก็เวลาลูกไหว้พระสวดมนต์ลูกก็จะระลึกถึงแผ่อุทิศบุญให้ท่านลูกอยากจะถามว่าลูกจะได้รับอานิสงส์ผลบุญที่ลูกระลึกถึงแผ่บุญถึงท่านด้วยไหมคะและลูกก็อยากจะถามว่าลูกอะไหว้พระสวดมนต์แต่จิตใจลึกๆของลูกลูกก็ยังอดที่จะบ่นสามีบ่นลูกไม่ได้อย่างนี้ลูกจะบาปไหมและลูกอยากจะมีคำขอคำชี้แนะจากหลวงพ่อค่ะว่าลูกควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรโดยที่ไม่ต้องบ่นต้องด่าสามีลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อและลูกจะขอฟังทางทีวีนะคะได้ขอคำชี้แนะจากหลวงพ่อค่ะขอกราบนมัสการลาเท่านี้ละค่ะคือเราสวดมนต์เนี่ยอุทิศบุญกุศลให้หลวงพ่อเนี่ยความจริงเนี่ยเราเป็นคนต้นบุญนะเป็นต้นบุญก็เราสวดเราก็ได้บุญจะอุทิศท่านให้ท่านก็เราเป็นต้นบุญอยู่แล้วจะให้ท่านก็ได้แต่เราจะไม่มีบุญได้อย่างไรนะเราเมื่อเราเป็นต้นแต่ท่านเนี่ยเป็นผลของการที่เราให้ไปอย่างนี้เนี่ยเราได้อยู่แล้วนะก็คือได้แต่จะแบ่งปันให้ท่านไหมก็เรื่องของเรานะจะให้อุทิศบุญกุศลหรือไม่เราได้อยู่แล้วฉะนั้นก็เป็นเจตนาดีที่เราแผ่เมตตาหรือว่าแผ่บุญกุศลไปให้หลวงพ่อก็ดีนะก็ถือว่าเห็นคุณของท่านนะก็ดีอยู่แล้วถึงแม้ว่าเราอาจจะเป็นคนน้อยนิดให้ท่านที่ท่านมากมายก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าน้ำใจทุกคนก็เป็นขอความน้ำใจนะทีนี้เราเนี่ยทำบุญเรื่องสวดให้ทานแล้วก็สวดมนต์รักษาศีลอาจจะมีได้นะแต่เราไม่มีบุญทางใจเลยหมายถึงว่าบุญภาวนานะเราไม่ได้ฝึกทางใจว่างั้นเถอะ
คือบุญทางการฝึกทางใจนิยมไม่ได้ฝึกนะโยมก็บกพร่องเรื่องความหงุดหงิดคุ้นงานประบนที่ขี้บ่นต่างๆก็เป็นเรื่องธรรมดาว่าโยมยังไม่ได้ฝึกภาวนาฝึกสวดจริงแต่ภาวนาไม่ได้ทำมันก็บกพร่องตรงนั้นฉะนั้นมันก็เป็นว่าถ้าโยมอยากจะให้ตรงนั้นหายหรือบรรเทาลงโยมก็ภาวนาสินะภาวนาอย่างไรล่ะเอาง่ายๆก็แล้วกันนะคนเราทุกคนเนี่ยมันตัวตนมันเยอะนะการที่เราไม่ละตัวตนเพราะเราไม่เห็นตัวเราฉะนั้นโยมก็พยายามจะละตัวตนโดยการที่ว่าเราขี้บ่นก็ดีเราพูดนู่นพูดนี่ก็ดีมันงุนกินงุนง่านก็ดีเนี่ยเรามีตัวตนของเราก็คือจะละตัวตนด้วยการพิจารณาตัวเป็นอสุภะนั่นเองอย่างที่คนหลายคนที่ทำกันนะถ้าทำอย่างนั้นโยมก็จะน้อยลงเราจะบ่นใครทำไมเนาะเราก็สงสารเราก็สงสารคนอื่นมันก็จะน้อยลงเราเห็นตัวเองคนเป็นคนตายบ้างเห็นตัวเองเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงบ้างเป็นของปฏิกูลบ้างเอาจิตไล่ไปตามผมขนเล็บฟันหนังไล่ไปตามเนื้อตามตัวของเราว่าไม่มีอะไรเลยเราจะยึดมั่นอะไรร่างกายนี้เป็นของปฏิกูลโยมทำอยู่ในนี้เนืองเดินก็ทำนั่งก็ทำน้องธรรมาเชื่อเหลือเกินว่าบรรเทาแน่โยมขาดบุญตรงนี้แต่บุญอื่นโยมมีแต่บุญตรงนี้โยมไม่ได้ทำก็ธรรมดานะที่ว่าต้องแก้ไขตรงนี้ด้วยการทำก็แล้วกันก็มีสายเข้าจากนครราชสีมาโยมดาวกระเลื่อนพรจ้าโยมค่ะนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปนะคะเจริญพรเจริญพรค่ะคือโยมมีคำถามอยากจะถามหลวงพ่อเดี๋ยวจะฟังทางทีวีนะเจ้าค่ะได้ค่ะคือโยมฝากตัวเป็นศิษย์ของหลวงพ่อมาเกือบ2ปีแล้วค่ะแต่ไม่ค่อยได้โทรมาทีนี้โยมก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆแต่ทีนี้3ปีของโยมอะค่ะเขาจะเป็นพวกกินเหล้าหนักอะค่ะแล้วทีนี้เวลาโยมนั่งสมาธิเขาก็จะบอกว่างมงายบางครั้งเขาไม่พอใจเขาก็จะมาลากออกจากที่เรานั่ง ทีนี้โยมอยากถาม2ข้อว่า หนึ่งเนี่ยเขาจะบาปไหมคะแล้วก็สองเราอยู่กับคนประเภทนี้แล้วแต่เราปฏิบัตินี่เราจะได้อะไรไหมคะเราจะต่ำลงเรื่อยๆไหมคะถามแค่สองข้อค่ะนมัสการพอคือใครทำใครได้ใครทำดีคนนั้นได้ดีใครทำไม่ดีคนนั้นก็ทำก็ได้ไม่ดีนั่นเองฉะนั้นเขาทำเขาก็ได้ของเขาว่าเขาไม่ดีนะเราทำดีเนี่ยจะตกต่ำไปได้อย่างไรถึงแม้เราจะอยู่คนประเภทนี้หรือว่าคนอาการอย่างนี้ความประพฤติอย่างนี้เนี่ยเราต่ำลงไม่ได้หรอกเพราะเราก็คือเราเขาก็คือเขาจะต่ำจะสูงเป็นเรื่องของเขาเราจะต่ำจะสูงเป็นเรื่องของเราไม่ใช่ว่าเราอยู่กับคนแบบอย่างนี้แล้วเราจะต่ำลงเนี่ยไม่ใช่มันอยู่ที่เราจะยอมต่ำไหมเท่านั้นเองถ้าเราไม่ยอมต่ำเนี่ยเราก็พิจารณาตัวเราไปเรื่อยทำไปเรื่อยเราไม่มีต่ำหรอกถึงเขาจะต่ำยังไงหรือจะสูงเขาไม่มีสูงอยู่แล้วถ้าเขาทำอย่างนั้นก็ไม่มีสูงอยู่แล้วฉะนั้นเราช่วยไม่ได้เหมือนกันบางครั้งมันการกระทำของเขาเป็นเรื่องของเขาเราไม่ได้สั่งเนี่ยนะหรือจะเป็นบาปเป็นกรรมอะไรก็เขาทำนะเราก็ไม่อยากให้ทำอยู่แล้วยังไงก็เราก็ไม่ได้ต่ำนะโยมเราให้สูงก็สูงครั้งสมัยก่อนเนี่ยพระโสดาบันกับภรรยานะเป็นโสดาบันอยู่กับสามีที่ฆ่าสัตว์ก็มีนะเป็นนายพรานก็มีก็ยังอยู่ได้นะไม่ต่ำเราก็ทำของเราก็แล้วกันรักษาความสูงมาก็แล้วกันให้สูงยิ่งขึ้นไปเลยเนาะก็ตามนี้ก็แล้วกันว่าถือว่าไม่ใช่เกี่ยวเนื่องกับคนอื่นที่ทำให้เราต่ำอยู่ที่เราจะต่ำไหมถ้าเราไม่ต่ำคนอื่นก็ต่ำไม่ได้ทำให้เราต่ำไม่ได้แล้วเราเองเป็นผู้ตัดสินว่าจะต่ำหรือสูงไม่ได้เกี่ยวเนื่องผู้อื่นเนาะมีสายเข้าจากแม่ห้องสอนครับโยมสมัครเจริญพรใจโยมขอนมัสการครับอาจารย์เจริญพรเจริญพรครับจังหวัดแม่ห้องสอนแม่ห้องสอนไกลเลยจังหวัดแม่ห้องสอนเป็นประชากรเป็นคนไทยใหญ่นะครับอ๋อเป็นคนไทยใหญ่โดยมากโดยมากเป็นคนไทยใหญ่ครับเวลาเข้าพรรษาจะมีการเข้าไปจำพรรษาในวันทุกวันพระนะครับผมอยากจะปรึกษาท่านว่าผมปฏิบัติถูกธรรมะถูกในเรื่องธรรมะไหมนะครับเพราะว่าอายุ61ปีนะครับผมถ้าเวลาเข้าพรรษาก็จะเข้าบอกว่าทุกวันพระจะไปจำศีล8ทุกวันพระวันกับคืนหนึ่งที่วัดนะครับเวลามีการทำบุญทำทานอะไรก็ผมจะ
แผ่เมตตาให้กับทุกอย่างนะครับไม่ว่าสัพเพสัตว์สัตว์ทั้งหลายก็ดีผู้ที่ร่วงรับไปแล้วก็ดีเวลาเราทำบุญไปเสร็จเพราะผมเป็นผู้นำศาสนาในชุมชนด้วยแล้วก็ถ้าก็ครับมีอย่างอื่นถามไหมแล้วก็อยากจะถามว่าผมปฏิบัติถูกต้องตามที่ในพุทธศาสนาไหมครับผมอยากจะทำอย่างนี้ครับก็ทำอย่างนี้ก็เป็นเราเป็นผู้นำก็ดีอยู่แล้วนะแต่ดีมันมีหลายดีเนี่ยดีฐานก็มีดีศีลก็มีดีภาวนาก็มีมันมีหลายดีเราก็ต้องคุ้นว่าเราดีดีตรงไหนหรือครบไหมหรือดีไม่ครบแต่ว่าดีทั้งหมดเนี่ยมันก็มีหลายดีอยู่เราก็ต้องดูทีนี้พุทธเจ้าสอนว่าทานศีลภาวนาเนี่ยดีเรามีการให้ทานมีการรักษาศีลมีภาวนาบุญเกิด3อย่างนี้เราครบไหมถ้าเราไม่ครบก็บุญเราก็ดีเฉพาะไม่ครบนะบุญทานเราดีบุญศีลเราดีบุญภาวนาไม่มีก็เราก็ได้2บุญแต่บุญที่3ก็ยังไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยถ้าเราไม่ครบก็ทำให้ครบนะถ้าเราพอใจแค่นั้นก็ไม่เป็นไรก็ยังดีอยู่นะก็ดีอยู่แต่ว่าดีมันมี3ดีก็ต้องพิจารณาดูแต่ว่าที่เล่ามานั้นก็ดีระดับนึงอยู่แล้วนะแล้วเราจะดีมากกว่านั้นไหมหรือจะเอาแค่นั้นก็อยู่ที่ความเหมาะสมของเราก็แล้วกันเราถือว่าเราเป็นผู้นำชุมชนก็ดีอยู่แล้วพาคนสอบปอมบุญสดบนด้วยว่าแผ่บุญกุศลต่างๆเป็นเรื่องดีอยู่แล้วนะเขาตอบแค่นี้เนาะให้กำลังใจเนาะทำต่อไปเนาะความดีเนาะลองดูว่าความดีของเราเนี่ยมันมี3อย่างนะทานศีลภาวนานะมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับหลวงพ่อจากจังหวัดอุดรธานีถามว่าโยมปฏิบัติโดยพิจารณากายจนเข้าถึงธรรมตอนนี้อยากปล่อยวางเรื่องของทางโลกทุกอย่างคือทรัพย์สินทางโลกเนี่ยเพื่อปฏิบัติธรรมแล้วอย่างเดียวเนี่ยลูกควรจะละทุกอย่างไหมและควรทำอย่างไรเพราะไม่อยากได้ไม่อยากมีทรัพย์สินอะไรแล้วก็พิจารณาถึงความเหมาะสมนะว่าเราไม่อยากได้เราจะเหมาะสมอย่างไรหรือว่าเฉยๆไว้ก่อนว่ายังไม่ต้องตอบตอนนี้ก็ได้อยู่หรือว่ามีความเร่งรีบไหมที่จะต้องมีการตัดสินเราก็พิจารณาความเหมาะสมเพราะว่าอาตมาไม่รู้ลึกถึงขนาดที่ว่าสถานะหรือความพร้อมหรือความเหมาะสมอย่างไรขนาดนี้โยมถึงจะบีบคั้นมากไหมอย่างไรที่จะต้องจัดการเรื่องนี้แต่ถ้ามันยังมีอะไรที่ยังไปเรื่อยๆได้อยู่ยังไม่รีบร้อนอะไรโยมก็ทำไปก่อนกันแล้วกันยังมีเวลาที่ตัดสินอะไรได้อีกเราความเบื่ออย่างนี้นะมันเป็นธรรมดาของคนเราที่จะออกจากโลกแต่เมื่อเรายังออกไปพ้นก็พยายามอยู่แต่ความอยากนั้นก็มีแต่ว่าเมื่อเราจะเคลียร์ปัญหาอย่างนี้เนี่ยมันยังไม่เร่งรีบเกินไปไหมถ้าไม่เร่งรีบเกินไปก็พังๆไปก่อนพอๆไปก่อนเพียงแต่ให้ความรู้สึกอยู่ที่ใจก่อนแต่ถ้าเร่งรีบเกินไปเนี่ยดูความสถานการณ์ว่าเหมาะสมแค่ไหนอย่างไรเราจะกลับกรอกไม่ได้นะเราจริงก็ต้องเอาจริงนะต้องดูนะอยู่ที่สถานะของโยมก็แล้วกันนะสายเข้าจากจันทบุรีโยมสุดาวันเจริญพรจ้ะโยมอยากถามว่าครูบาอาจารย์บอกให้มันสวดมนต์ที่นี่เวลาที่เราไปกรีดยางในป่าดึกๆเงี้ยเราสวดในป่ายางเป็นไงไหมคะก็เห็นใจเนาะโยมก็ไม่ค่อยมีเวลาเนาะเอาเป็นว่าสวดตรงนั้นน่ะมันความจริงสวดเนี่ยเขาต้องนั่งสวดก็แล้วก็มีก็กิริยาที่เหมาะสมหน่อยนะแต่ว่าตอนนั้นน่ะเราไม่มีเวลาจริงๆเนี่ยเราตรงนั้นก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เนาะโอ้ลูกคะแต่ว่ามันเรามีพอมีเวลาไม่ก่อนนอนตื่นนอนอะไรสักหน่อยก็ยังดีกว่าค่ะค่ะถ้าเราไม่กรีดยางเนี่ยเราปวดปีเสียทุกวันค่ะอ๋อนั้นก็พอแล้วโยมถ้าเรากรีดยางก็เอาไว้ก่อนก็ได้เนาะค่ะค่ะโอ้ค่ะค่ะแล้วมันค่ะความจริงแล้วเราก็เคารพนะแต่สถานการณ์บางอย่างดูว่าความเหมาะสมตรงนั้นก็ไม่ใช่เหมาะสมอะไรก็งดไปก่อนก็ได้นะก็ไม่ว่าเราจะต้องเร่งรีบขนาดรู้ว่าจะมากขนาดที่ว่าต้องทุ่มทำทุกอย่างก็การสวดก็ดีอยู่แล้วนะแต่ว่าสถานการณ์ต้องเหมาะควรหน่อยก็แล้วกันมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับหลวงพ่อจากจังหวัดขอนแก่นครับมันเป็นสภาวะจิตที่ว่าเวลาที่มีคนพูดเสียงดังๆพูดเร็วๆเรามักจะปวดหัวตลอดแต่เวลาที่ฟังธรรมะเนี่ยไม่เป็นอะไรเลยเราจะต้องแก้ไขอย่างไรจิตเราไปจดจ่อคำพูดเขาก็จะเป็นอย่างนั้นเราถ้าเกิดว่าเขาพูดยังไงจิตเราอยู่ที่ผมก็ดีขนก็ดีเล็บกว่านั้นเราจะไม่เป็นเลย
การฟังธรรมะเนี่ยเป็นการที่เราน้อมจิตเข้ามานะเป็นลักษณะอย่างนั้นมากกว่าแต่การฟังอย่างนั้นเป็นการจิตเนี่ยไปใส่ใจตรงที่พูดมันจะเป็นดังนั้นเรารู้ว่าตอนฟังธรรมะทำไมไม่เป็นเพราะจิตเรานะมักจะสงบอยู่ภายในฟังไปด้วยเหมือนกับว่าเราน้อมนำมาอยู่ที่ใจเราด้วยนะมันก็เลยแม่ตรงนั้นก็ไม่มีปฏิยาอะไรแต่ถ้าเราไปฟังอย่างคนอื่นพูดอย่างนี้เนี่ยมันเราไปเอาใจคนเราไปใส่ใจกับความรู้สึกของเขาเป็นทันทีเลยเราอย่าใส่ใจก็แล้วกันตรงนี้เป็นข้อปกพร่องของเรายังไงเห็นตัวเองไว้กันแล้วกันก็จะหายเนาะอีกคำถามครับหลวงพ่อจากโยมดวงมาจากอุดรธานีถามว่าโยมปฏิบัติธรรมถือศีลตลอดแต่ว่ามีเพื่อนมาชวนไปบวชชีพราหมณ์เพื่อฉลองโบสถ์แบบนี้ถือว่าผิดทางหรือเปล่าเจ้าคะก็ไม่เป็นไรก็มีการฉลองมีการจัดงานมีการกิจกรรมที่บวชเนคขมะขึ้นมาก็เป็นพิธีที่พระท่านก็หาโอกาสให้โยมเข้าวัดก็เป็นไรหรอกนะก็ถือว่ามันเป็นการเขาเรียกว่าได้เลิกได้เวลาที่พิเศษพิเศษมีอะไรขึ้นมาก็กัดจะกิจกรรมขึ้นก็ดีอยู่แหละนะก็ถือว่าตรงนั้นก็ถือว่าไม่มีปัญหาอะไรเนาะก็ช่วงท้ายของรายการช่วงสุดท้ายนะในวันนี้ก็รายการก็หมดเวลาลงแล้วสุดท้ายก็สาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือข้อแนะนำรายการก็เขียนจดหมายเข้ามาที่วัดสังฆทานในวงเล็บรายการธรรมสว่างใจ100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์ 11,000ช่วงสุดท้ายนี้ก็ของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนสายที่โทรเข้ามาในวันนี้สุดท้ายนี้ก็ขอนิมนต์หลวงพ่อให้พรกับญาติโยมสักหน่อยก็ขอให้สาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญสา